ต่อมความคิดทั่วโลกกันใหม่ไหมพอแล้ววิทยาศาสตร์ยอมรับเฉพาะเครื่องมือไอ้เครื่องมือเครื่องใช้นี่ก็หนักเรื่องคลื่นครับยังมาเป็นของกินอีกเลยโอ้โหพอเลยครับอย่าไปกินเถอะครับเคมีนี่ขึ้นอยู่กับเคมีนี้ไปไกลพอไหวไหมครับที่ว่าโอเคนะเอาล่ะก็บ่นให้ฟังถึงขนาดนี้แล้วก็ไหวนี่มาทีวีบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเห็นหนังจอยไหมครับนั่นแหละคือนั่นคือชีวิตลุงหมอกเลยว่าจะทำงานอยู่แค่นี้ครับนะกว่าจะได้ภาษานี้ก็มาใช้ไม่ใช่น้อยนะครับมันใช้มากี่ปีมากว่าจะมาตัดตกผลึกมาเป็นภาษาให้ได้กรุณาพิจารณามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับอันนี้สมการอยู่ข้างหน้าก็ท้ามันกันท้าโลกมันกันเนี่ยไม่รู้สมัครสมการมันเรื่องโลกของเขาเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วก็ไปไม่รอดจริงๆด้วยนะครับโอเคนะเอาดูสิบนมาทั้งหมดทั้งรายการมีนิ้วมือกี่นิ้วที่ว่าเนี่ยน่าจะมีคำถามกี่คำถามว่ามาเชิญครับนิ้วมือดูสิขอดูนิ้วมือยังไม่ตื่นเลยอ๋อต้องรอ8วินาทีโทษทีต้องรอ8วินาทีก็ขณะนั้นก็ขอดู YouTube มาแล้วพื้นปั่นแล้วก็แปลว่าที่พูดทั้งหมดก็พอเข้าใจแล้วเข้าใจมาแล้วดูสิจะหลังมาเหมือนปืนกลสไตล์เรื่อยๆง่ายถ้าสไตล์ดุคนนี้ก็โอ้โหชอบจังถ้าใส่ระดับเสียงสไตล์ดุจะชอบจังแต่ถ้าหาพูดในพูดจาในเชิงเรียบๆให้มีช่องว่างแห่งความคิดก็ไม่ค่อยจะได้กันก็ไม่ค่อยจะได้กันไม่ประสบความสำเร็จประมาณนั้นเองครับเราไม่ไปตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไปตามสไตล์ลุงหงอกไปแบบเสมอต้นเสมอปลายนี่เล็กช้าๆได้พระเล่มงามไม่ดีกว่าเลยเลี้ยงลูกอย่างไรให้รักพ่อแม่โอเคโอเคนะโอเคขอบคุณมากครับที่ได้โชว์นิ้วหัวนิ้วมือวันนี้นะรับทราบแล้วครับรับทราบแล้วครับนะเอาต่อมาก็เป็นคำถามซะเนาะอย่าลืมแชร์นะ ชอบแชร์อย่าลืมแชร์นะ ก็มีแค่แชร์ได้ก็แชร์ไปเท่าที่ใครมีเพื่อนฝูงญาติมิตรขนาดไหนเพียงใดถ้าคิดว่ามันพอที่จะเน้นหนักเรื่องของเรื่องเด็กในท้องกับเด็กแรกเกิดใครก็ตามที่กำลังจะสร้างครอบครัวอะไรพวกนี้ก็ส่งไปเผื่อมันเกิดประโยชน์แล้วคุณหนึ่งประโยชน์จะมีความสัมพันธ์นะก็จะปิ้งเขาเองพูดไปตั้งหลายคำนะหนึ่งคำหนึ่งความหนึ่งประโยคมันคงจะปิ้งสักหน่อยนึงแหละแต่คนรุ่นหลังๆมานี่นะครับโอเคต่อไปก็จะเริ่มคุยกับผู้ที่ถามมาแล้วนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนภาษาลุงหงอกนะซ่อนซ้อนภาษาลุงหงอกมันมีอะไรกันสังเกตดีๆนะครับคนที่เขาเป็นพิธีกรต่างๆก็จะบอกว่าน่าจะอีกหน่อยจะเอาภาษาลุงหงอกไปใช้สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแทนที่จะบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับไม่มีแล้วครับมันอยู่หน้าจอสังเกตให้ดีครับนี่ภาษาผมมันจะไปสังเกตนะครับสังเกตภาษาลุงหงอกเท่านั้นแหละครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นไหมครับมัน make sense นะให้ดูสังเกตให้ดีเดี๋ยวมันจะเป็นภาษาที่มันจะไปในท้องตลาดสดตลาดแห้งถ้ามันไปที่ไหนๆก็ตามว่านี่ต้นภาษาอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเพราะผมจะรู้พวกนี้เวลาผมพูดจาอะไรทิ้งเอาไว้เพราะ
พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์นับจะออกมาจากศูนย์กลางของวัตถุนั้นได้โดยวิธีใดครับเช่นหยุดคำว่าวิธีใดครับนะผมตอบได้แน่แน่นอนตรงนี้เลยแต่ขออ่านให้มันจบก่อนนะครับเช่นออกมาจากต้นเสาโต๊ะเก้าอี้หินซึ่งมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเรดิเอชันออกจากศูนย์กลางด้วยตัวของมันเองจำคำว่าเรดิเอชันนะครับโดยไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตถ้าวัตถุสองสิ่งเข้าใกล้กันจะเรดิเอชไปมาซึ่งกันและกันโอ้โหสามชุดนี้มันถูกหมดแล้วล่ะครับที่ว่าเนี่ยนะเอาละขยายความเพื่อให้มันมีน้ำหนักนะครับว่า มีคำว่ารายละเอียดนะจากความนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับฟังใหม่ครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วถูกต้องครับซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งมันอยู่ซ่อนซ้อนอยู่แล้วโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งเอากรอบจักรวาลเมื่อเอาของเอกพูดโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งในคำว่าสรรพสิ่งนะโอเคนะเพราะฉะนั้นไฟแชทวางอยู่บนโต๊ะนี้ก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งเช่นเดียวกันนี่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งโอเคนะทีนี้กลับมาถึงมันจะเรียกกันยังไงพลังงานนั้นยังไงนะครับในกรอบของโลกครับการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันจะมีทั้งแรงดูดและแรงผลักหมุนรอบตัวเองเนี่ยวิธีสรุปไม่ต้องคิดรู้จักลูกข่างไหมครับลูกข่างหมุนติ้วไปลูกข่างหมุนทีโอ้โหมันนิ่งนั่นนะครับแรงที่เกิดจากกำลังตัวเองเนี่ยมันจะถูกดูดถูกดูดเข้าไปในศูนย์กลางหรือตัวศูนย์กลางมันเป็นตัวดูดโอเคไหมขณะที่อยู่รอบนอกของลูกข่างมันจะมีแรงเหวี่ยงออกเช่นมันหมุนปุ๊บเอาก้อนหินไปแปะใช่ไหมจะกระเด็นทันทีเลยกระเด็นออกทันทีเลยรอบนอกมันก็จะถูกสะบัดออกไปแต่รอบในมันดูดโอเคไหมครับเพราะมันหมุนรอบตัวเองโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองโอเคไหมครับมันก็ดูดเข้าไปในศูนย์กลางโอเคไหมแล้วเวลาออกก็เรียกว่าฟิชชั่นมันฟิชอย่างเดียวไม่พอมันต้องเข้าไปทีหนึ่งเป็นฟิวชั่นแปลว่าแรงดูดกลับนั้นแรงเราเริ่มต้นจากคำว่าแรงดูดกลับปื้ดเข้าไปเข้าออกมาก็ดูดอย่างเงี้ยนะมันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้มันเองอยู่มันจึงรักษาความเป็นไฟแช็กมันได้สิ่งนี้ก็เหมือนกันครับมันเรียกกันอยู่มันจึงรักษาความเป็นสิ่งนี้ไปได้อะตอมก็เหมือนกันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพลังงานมันเรียกกันอยู่ตรงนั้นมันยังรักษาความเป็นอะตอมมันได้โอ้ไหมครับนิวเคลียสก็เหมือนกันระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนพลังงานกลางระหว่างนิวตรอนโปรตอนมันเรียกกันอยู่นะฮะดึงดูดดึงดูดกันอยู่ดึงดูดดึงดูดหรือว่าดูดผลักดูดผลักก็ไม่ผิดนะครับมันยังรักษาความเป็นนิวเคลียสของมันได้จบไหมครับอธิบายความเดียวทั้งประโยคได้จบเลยเป๊ะลุงหอไม่ต้องจบวิชาฟิสิกส์แต่ลุงหอจบวิชาธรรมชาติเพราะนั้นจึงมีคำว่าผมใช้ศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์แน่นอนไม่ใช่รังสิตแง่ๆด้วยแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติเมื่อรู้เรื่องธรรมชาติมันตอบผ่านวิชาฟิสิกส์ได้หมดเลยเพราะว่าวิชาฟิสิกส์มันก็คือวิชาที่ศึกษาธรรมชาติเมื่อรู้เรื่องธรรมชาตินะตอบผ่านภาษาฟิสิกส์ได้สบายๆไม่มีปัญหาเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ที่ว่านี่ก็คือฟิสิกส์ที่พูดพลังงานเอนเนอร์ยี่ก็เรื่องของฟิสิกส์โดยล้วนๆเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่ผมใช้อยู่ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์เท่านั้นนะแง่มาพุทธศาสตร์เวลาผมอธิบายเรื่องของพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระศาสดาส่วนศาสนาลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ศาสดา โอเคไหมครับต้องแยกให้ได้นะคนละแข็งให้ได้นะครับรู้จักลูกงอกต้องแยกให้ได้
เมื่อวานนี้ใครมานั่งฟังเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องพุทธเรื่องฌานเรื่องอภิญญาไปนู่นนะครับเมื่อวานใครมานั่งฟังที่นี่น่าเห็นไหมครับนู่นทางด้านนู้นสาวพระเจ้าก็พูดเลือดลูกพูดนั้นพูดเรื่องความจริงสามประการไปนู่นนั่นคือศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกเห็นไหมฮะแล้วก็จิตศาสตร์อะไรทีนี้ผมใช้อยู่4ศาสตร์บอกให้ทราบนะครับผมบูรณาการได้ทุกมิติโยงใยเข้าไปมันจะลิงก์เข้าหากันอะไรกันวิทยาศาสตร์มันตันตรงไหนก็พยายามบอกว่ามันตันนั่นมันเป็นอันตรายก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้มันไปต่อไม่ได้ผมบอกว่าพัฒนาสู่แนวตั้งยิ่งไปมาถึงสู่แนวตั้งมันมาถึงตอนนี้มันสุดแล้ววิทยาศาสตร์ไปไกลกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วไปสูงกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมันหมดมันตันมันออกจากแนวราบเนี่ยมันทำลายแนวราบมันจะชั้นบรรยากาศเป็นแนวราบนะให้ดีกว่าถ้าแนวตั้งมันคุณอวกาศอย่างเงี้ยส่วนอวกาศมันก็ปั่นเลยครับในแนวราบของโลกเราดูเป็นวงกลมนะถ้าเอามากลางสิครับกลางเป็นผืนเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งนี่คิดเป็น 2-3 มิติให้ได้กลมแบนอย่างเช่นเชือกเส้นหนึ่งยาว1วาดูแล้วมันเป็นเส้นตรงเนาะถ้าเอาปลายเชือก2เส้นมาต่อกันเป็นวงกลมทันทีมั้ยเนี่ยมิติเป็นวงกลมเห็นมั้ยครับต้องคิดตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วก็จะรู้จะเข้าใจมิติต่างๆนานาหลายมิติรวมกันนั่นเป็นสามเหลี่ยมก็ยังได้เชือกเส้นนึงเห็นมั้ยเอาวางบนโต๊ะสิครับให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายังได้สามเหลี่ยมหน้าโจทย์ยังได้เชือกเส้นเดียวนี่นะครับให้รู้ไว้นะครับศิลปะการใช้เชือกบางคนเนี่ยมัดอะไรต่างๆอย่างนี้เลยครับว่องไวเลยสังเกตไหมพวก YouTube ก็ทำให้ดูมันว่องไวทันใจมากนั่นคือเขาเรียกว่าศาสตร์ศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ศิลปะศาสตร์ก็บวกกันอย่างนี้เป็นต้นต้องคิดในกรอบให้ได้นะครับแล้วจะมีความสุขฮะพอจะคิดสิ่งนี้น่าจะมีความสุขครับอย่างผมจะคิดได้แต่ผมไม่ได้ทำหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าผมมีความสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละอีกทีก็ได้แล้วพระนามสุดมันจะออกมาจากศูนย์กลางเมื่อกี้ก็บอกว่าเอเดนจากศูนย์กลางมันดึงเข้าไปก่อนแล้วก่อนตามการหมุนรอบตัวเองของโลกเข้าใจไหมครับแต่สำหรับตัวนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขการหมุนของโลกตรงเนี้ยเพราะมันอยู่ในโลกอ่ะทุกอย่างนะฮะอยู่ในเงื่อนไขของโลกหมดเห็นไหมครับเพราะมันอยู่ในโลกอ่ะเห็นไหมครับแต่โดยชิ้นส่วนมันเองเนี่ยในระหว่างนี้ถ้าหากว่ามาใกล้กันเนี่ยมันก็ผ่องถ่ายกับกันและกันไอ้พลังงานนี่มันออกมาใช่ไหมครับแต่ก็อยู่ในกรอบของโลกพอได้ไหมครับหญิงชายเหมือนกันนะเพศเหมือนกันครับอยู่ใกล้กันก็ลักษณะเดียวกันแต่ตัวนั้นจะเรียกว่าเรื่องของเป็นไฟฟ้าสถิตนะผมจะพูดว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าเห็นไหมครับออกมาไฟฟ้าคำว่าไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งเห็นไหมสถิตในอากาศสถิตอยู่ในน้ำสถิตอยู่ในทุกทั้งหมดไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าที่มีทฤษฎีมาเราเป็นไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้แต่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าตัวเราเนี่ยก็คือไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายเราระบบประสาทนั่นคือใช่ทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับเพราะวิทยาศาสตร์จะมาทำให้ระบบประสาทพวกสมองที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันไปไม่รอดแน่นอนไม่มีทางไปรอดเด็ดขาดยืนยันนะฮะเคมีมันตันมันไปต่อไม่ได้ถ้าเรื่องของพลังงานอย่างสองมือเปล่าผมจะช่วยคนมานะไม่ทั่วสองมือเปล่าเนี่ยมันก็คือต้องบอกว่านี่คือมารักษามนุษย์คือตรงนี้เองหมายความตรงนั้นนะครับโอเคนะเนี่ยตัวเก้าอี้เหมือนกันเนี่ยแต่เป็นอะไรกันทั้งหมดตัวเก้าอี้ซึ่งมันอยู่ในมีอยู่ในโต๊ะเก้าอี้หินออกมาจากต้นเสานะครับจากศูนย์กลางของวัตถุนั้นๆได้โดยวิธีใดครับโดยวิธีการโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนะฮะมันขึ้นอยู่กับโลกไว้ก่อนนะครับมันก็เรเรออกมาของมันเองอันนี้ถ้าลักษณะนี้เรียกว่าเรเรเห็นไหมเรเรชันใช่มันจะออกมาแต่โลกนี่มันเรเดเอทออกมาแล้วเข้าไปแล้วออกมาแล้วดึงกลับนี่เรเดเอทนะครับถ้าออกไปเลยก็
เป็นฟิวชั่นไปเรเลชั่นไปถ้าออกไปเลยนะเป็นพวกรังสีอะไรที่เขาว่ากันนะถ้าออกไปก็เป็นพวกเรเลชั่นไปถ้าหากตรงนี้ก็เป็นเรเลชั่นโอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามันจะเป็นเรเลก็คือภายใต้เงื่อนไขของโลกที่มันเกาะกันได้ดูสิครับมันกี่มิติที่พูดนะครับเม็ดทรายเหมือนกันเม็ดทรายเฉพาะตัวเม็ดทรายของมันนะมันก็ละเอียดด้วยตัวมันจึงรักษาความเป็นเม็ดทรายไว้ได้โอเคไหมแต่เม็ดทรายทั้งหมดก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการละเอียดของโลกใบนี้โอเคไหมหรือคำว่าละเอียดเนี่ยถ้าหากว่าแรงดูดไปปุ๊บเนี่ยนั่นก็คือแรงถ้ามันเดี๋ยวนะฟิวชั่นเดี๋ยวนะฟิวชั่นหรือแวกแวมนี่คือแรงดูดของโลกหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองพูดไปนั้นมันจะเข้าไปหมดเลยแต่แรงโน้มถ่วงของโลกทุกวันนี้ศึกษาแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้แต่พูดถึงแรงโน้มถ่วงของโลกบอกให้ทราบไว้นะครับทุกวันนี้พลังงานที่มันเป็นแรงโน้มถ่วงโลกคือแนวดิ่งเนี่ยก็คือพลังงานสัตว์ไม่มีทางศึกษาได้ ไม่มีทางศึกษาได้แต่รู้อยู่แค่คิดคำนวณได้ก็สมมติขึ้นมาคิดคำนวณกันทุกวันนี้พลังงานจนเช่นเดียวกันนะตั้งโจทย์ขึ้นมาศึกษาคำนวณไปตามนั้นแต่การเข้าจริงไม่มีทางทำไม่ได้จะว่าไปแล้วโลกใบนี้มันอยู่ภายใต้พลังงานสัตว์กับพลังงานจนเท่าใน2สิ่งนั่นเองสองสิ่งเท่านั้นเองถ้าพูดถึงผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆเห็นเป็นหลอดไฟมันก็อยู่ภายใต้ของพลังงานสัตว์กับพลังงานจนทั้งหมดต้นไม้ทุกต้นอยู่ภายใต้พลังงานสัตว์และพลังงานจนเท่านั้นเองเห็นไหมครับแต่เข้ามาแรกก็มาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงโอเคก็ไม่ว่าอะไรกันจะเอาพอยต์ไหนมาว่ามันก็พอได้แต่ทั้งหมดมันก็จะโยงใยเข้าไปถึงเงินหมดหรือทฤษฎีความทฤษฎีนี้คือทฤษฎีรวมรุ่นหนึ่งเดียวนี่ไอสไตน์คว้าทดลองคิดอะไรต่างใช้เวลา15ปีไม่ได้นะยังไม่ได้มันมีคำว่าเดี๋ยวนะผมก็เคยจดเอาไว้นะทฤษฎีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกภพนี้ทั้งหมดในจักรวาลทั้งหมดโลกทั้งหมดรวมหลงจกเป็นหนึ่งเดียวกันหมดหน่อยว่าไปนู่นเลยแต่ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของไอน์สไตน์นี่ได้แค่คิดคำนวณได้แค่คิดกับคำนวณแปลว่าได้แต่ทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเอามาใช้งานได้โทษทีไม่มีทางเลยทางปฏิบัติเอามาใช้งานได้จริงๆไม่มีทางเลยไอน์สไตน์ถึงทำอะไรไม่เป็นเลยตรงนี้เองได้แต่คิดพูดแล้วเขียน รู้ไหมไอน์สไตน์กับลุงหงอกมันต่างกันตรงไหนไหม เหมือนกันตรงไหนนี่ดีกว่า หน้าตามันต่างกันแน่นอนมันมีผมหงอกไว้เนี่ย สูบไปไหมนะสูบไปลุงออกสูบบุหรี่มันต่างกันไหมระหว่างคำว่ามันคือยานั่นนะอยู่ในไปนั่นยาสูบยาสูบนี่คือความเหมือนกันระหว่างลุงออกกับสไตล์ถ้าจะบอกว่าปีเป็นเหมือนนะไอ้ผมเองก็ไม่เคยเทียบกับสไตล์เพราะผมรู้ว่าไม่งั้นมันจะมีสมการเนี่ยเอามาให้ดูเลยอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ากันนี้ดีกว่าเห็นไหมโอเคไหมเก้าอี้มีอยู่แล้วหรือว่ามันเรเลเอชันออกจากศูนย์กลางตรงนี้ถูกต้องครับเรเลเอชันถูกต้องนะครับนั่นนี่มันก็เรเลเอชันออกไปนะครับพอได้นะไอ้เจ้าก่อตัวตรงนี้มันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อตัวกันอยู่ไม่มีพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้ครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันเป็นเพราะมันสอดแทรกอยู่กับแต่บรรทัดแรกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งมันมาตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับคุณกาแล็กซี่นะครับโอเคนะไม่ต้องมีอะไรเหมือนไฟแฟชติดเนี่ยนี่นะผมมีความสามารถปล่อยไฟแฟชติดออกจากตัวอย่างเมื่อวานมีการเทสโอ้ย 100% เมื่อวานเนี่ยแต่คนน้อยเมื่อวานถือว่าคนน้อยนะครับพูดถึงเมื่อวานนิดนึงครับท่านอยู่ในเหตุคนที่หนึ่งแ
และลูกสองคนเนี่ยผมเคืองมากนะครับผมพยายามพูดจาประชดประชันผมเสียดายสงสารเก้าอี้ถ้านั่งมานั่งฟังแล้วเนี่ยจับความจับอะไรต่างๆนะผมไม่ได้เลยโอ้โหผมสงสารเก้าอี้มันคงหนักนะภาษาผมพูดประชดกันหลายรอบแต่ตัวคนนั่งซึ่งเป็นแม่ของลูกกันนะยังนั่งสังผมอย่างนี้ผมก็รักษามารยาทมากนะครับไม่รู้เขาจะมาทำไมที่นี่มานั่งอยู่ในห้องที่ผมบรรยายถ้ามานั่งฟังมันก็ต้องฟังเออเอาลูกน้อยมาด้วยมาเล่นโทรศัพท์มือถือเสียความรู้สึกหนักมากเพราะผมหันหน้าเห็นทุกคนนะใช่ไหมครับต่อไปผมต้องหาบุคคลสะกิดแล้วอย่างเงี้ยเออถ้ามีอย่างนี้ก็ต้องสะกิดไม่ฟังก็ต้องออกเฉินนอกห้องไม่ได้ผมจะไม่ยอมต่อไปเพราะผมเสียพูดใช่มันจะหลุดไปนู่นนี่บ้างก็อย่าไปถือสาแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้ได้นะเวลามานั่งฟังโอเคนะครับขออนุญาตทีเถอะเหมือนกับมารวายให้ท่านที่อยู่หน้าจอใครก็ไม่รู้ก็ที่ฟังเวลานี้ฟังเอานะสักวันหนึ่งคงจะได้ยินผมบรรยายเป็นเรื่องเป็นราวใดๆก็ได้ก็ผมก็ตั้งใจเรื่องการบรรยายกันมากมายเพราะองค์ความรู้ตัวนี้มันผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ในศตวรรษ21นะครับองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่ผมอยากจะมอบให้กับเป็นสมบัติของชาติใจผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นคำว่าสมบัติของชาติแล้วใครจะรับก็คนในชาตินี่มันได้รับคำว่าสมบัติของชาติก็หมายความว่าคนในชาตินี่จะเป็นคนที่รับได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับเหมือนผมไปขายคนต่างชาตินึกว่าผมขายไม่เป็นยังไงก็ขอแค่นี้จะบอกให้ทราบไว้เสร็จแล้วก็ของนอกก็ซื้อเขาอีกตามเคยเห็นไหมครับซื้ออีกตามเคยนะคนที่ไปทำชาต่างๆที่ประเทศลาวคนไทยเนี่ยไปทำงานก็คนไทยไม่ยอมรับกันนะเขาก็มีความคิดความอ่านอะไรต่างๆไปทำนอกประเทศไปกลับมาขายของในประเทศโอ้โหสะเทือนครับสะท้านสะเทือนมากเลยจะเรียกว่าทำสำนวนสำนวนอัดยายซื้อขนมยายดีกว่าก็อัดยายซื้อขนมยายก็เหมือนคนที่ไปลงทุนต่างประเทศนั่นนะครับแล้วกลับมาขายของในประเทศนี่คือเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายพอมองคนอเมริกันพยายามจะดึงคนเข้าประเทศของเขาให้มาผลิตในประเทศนะครับเพราะว่าอาจยายซื้อนมยายมาเยอะคนในประเทศสามารถไปลงทุนต่างประเทศไงเห็นไหมครับเขาก็มีนโยบายที่จะให้นักลงทุนนั้นกลับเข้าสู่ประเทศผลิตและขายให้ใครวะนี่ดิต่างประเทศก็ผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศมหาอำนาจก็จะผลิตเรื่องของไฮเทคโนโลยีพวกความมั่นคงนี่ดิขายของแพงมากๆด้วยบ้านเมืองเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะอวดอ้างกับชาวโลกไหมไม่มีข้าวก็ตกอับไปหมดแล้วเวลานี้ยางพาราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยต้นสากก็ไม่ต้องพูดถึงมหาสักต้นก็แทบจะไม่มีเลยซ้ำไปเห็นไหมครับแร่เนี่ยจบข่าวเลยพอเวลามีเรื่องทองคำขึ้นมาเกิดขึ้นชาวต่างประเทศก็มาเอาบุญไปแล้วมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยไอ้แร่อะไรที่อยู่ที่กาญจนบุรีไอ้คิดตีล่างสันตะกัวเจออีกประชาชนก็เจออีกลูกงอนี่ไปรักษากำจัดสันตะกัวให้กับเข้าไปเนี่ยได้ขนาดคนไม่ได้คอนโทรลเรื่องของตัวแปรนะครับตามภาษาชาวบ้านเนี่ยครับยังได้ดีมาตั้ง 69-70% เห็นไหมครับนี่ขนาดทำด้วยความสมัครใจความอะไรความที่เชื่อมั่นเรามีสิ่งนี้ก็ยังได้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วในชมวิชาการถ้าทำเป็นแบบคอนโทรลปัจจัยทั้งหมดได้โอ้โหมันจะขนาดไหนพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผมมีสิ่งเหล่านี้ผมบอกให้ก็ได้ที่อยากจะมอบให้กับเป็นสมบัติของชาติแน่นอนก็ต้องถ่ายทอดวิชาพวกนี้กับมนุษย์คนที่อยู่ในชาติเอาไปใช้ต่อทำต่อแล้วผมจะหวงไปทำไมใช่ไหมตายไปแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้ไอ้ตรงนี้นะทุกอย่างก็หอบไปได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับก็คิดกันอย่างนี้เวลานี้นะครับโอเคนะพอเหมือนกับ
ปล่อยอารมณ์ผ่านรายการขนาดนี้ความจริงมันไม่ใช่อารมณ์หรอกนะครับผมเป็นคนที่คอนโทรลพวกนี้ได้สบายนะอารมณ์ โดยไม่ต้องมีอะไรมากกระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตถ้าสองสิ่งมาเข้าใกล้กันจะรายละเอียดเข้ากันไปมาใช่แลกเปลี่ยนได้ครับได้เข้าหากันอันนี้ก็ใช้หลักของนิวตันวัตถุใดสถานวัตถุใดมันจะมีพลังงานที่จะแผ่ออกมาแล้วก็ดึงกลับไปด้วยแล้วก็ผ่องถอยกลับไปกันมันจะมากน้อยค่อยแรงมันขึ้นอยู่กับวัตถุขนาดใหญ่ของวัตถุด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเคาะเนื้อในของเค้าเรียกว่าสมบัติของวัตถุนะสมบัติหรือคุณสมบัติสมบัติก็เรียกกันแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะห่างอะไรจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะห่างมากกว่ากันแน่นอนตัวที่มีสมบัติมากแล้วก็มีขนาดใหญ่มากกว่ามันก็ต้องผ่องถ่ายได้มากกว่าพลังงานโอเคไหมครับเหมือนกับตัวอย่างกับตัวเล็กเด็กกับผู้ใหญ่ทำนองนี้แหละโอเคไหมครับช้างเหมือนกันตัวใหญ่ตัวเล็กทำนองเดียวกันโอเคไหมครับเอาละจบการอธิบายเพิ่มเติมจากคำถามแค่สองสามบรรทัดนั่นเองจากคุณกาแล็กซี่นะครับหวังว่าคุณจะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจพอประมาณหรือว่าเข้าใจหมดประการใดครับลูกสาวอายุ4ขวบได้ประกาศเข้าและก่อนนอนนอนฟังเสียงนุ่งงอไลฟ์สดจนหลับไปเองทุกวันครับถูกต้องครับเสียงผมเนี่ยมันจะเป็นการที่มันประหลาดมันมหัศจรรย์มากนะครับเสียงผมก็บอกว่าเสียงเป็นพลังงานท่านก็มีพลังงานเสียงพูดจาแต่ทำไมท่านไม่มีเหมือนผมเพราะว่าท่านไม่สามารถค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวได้จู่ๆออกมาผมเป็นคนพบแล้วจึงมาใช้ได้เสียงผมมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในเสียงผมมันจึงมีศักยภาพในการที่ฟังจะหลับได้ง่ายเป็นความจริงค่อยทำครับคนไหนที่พวกกินยาบังคับให้หลับสมบัติเบอร์เนี่ยพยายามใส่ครับต้องหัดนะครับถ้าอยากจะหนีจากยาบังคับให้หลับนะครับไม่งั้นตลอดชีวิตนี้ไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายก็หลอกหลอนนะบอกให้ก็ได้ยาพวกนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติหลับไม่ใช่แบบธรรมชาติต้องพยายามยึดธรรมชาติเป็นหลักมากๆเอาไว้นะครับต่อพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ตามสิ่งต่างๆเช่นสุสานฟาโรห์พอมีคนไปเที่ยวยังสถานที่นั้นก็จะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากสถานที่นั้นติดตัวกลับบ้านไปด้วยทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผีเป็นฝีเป็นหนองเป็นไข้เป็นตุ่มขึ้นตามตัวแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นพลังงานนั้นจะลดน้อยลงไหมครับหรือว่าคงที่เดิมแต่เวลาทั้งที่มีคนมาเที่ยวก็ได้รับพลังงานไม่รู้สุดจากที่นั้นไปกับทุกคนส่วนมากผมไปผมก็รับมานี่จะไปเที่ยวที่สองเลยนะครับเมื่อผมคิดจะไปเที่ยวที่สองนะที่อียิปต์โบราณนี่ไปคราวนี้ผมคงต้องใช้วิธีหนึ่งเพราะไปคราวก่อนเนี่ยแบบกรุ๊ปทัวร์ผมจัดเองนะแปลว่ามีผู้คนจัดเองแต่อาศัยเอ็นซี่เขาเป็นคนที่วางสเก็ตด้วยแล้วก็ให้ใครจ่ายพวกเอ็นซี่ไปนะครับบอกให้ทราบไว้ไปแบบผมไม่ได้ทำการค้าขายโอเคไหมครับเงินอะไรก็ลงทุนกันไหมจำนวนหารเงินไปส่วนใครทำบุญทำอะไรต่างก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาทำบุญให้กับผมไปในช่วงเวลานั้นนะครับเราไปเที่ยวหนึ่งแล้วตรงนั้นก็จะไปอีกแหละไปอีกคราวนี้ก็จะยังไงต่อเมื่อสมการครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วแบบนั้นนะใช่ไหมครับครั้งที่สองเนี่ยมันน่าจะมันใช้เวลาให้มากกว่าเดิมในการที่ไปสถานที่ต่างเพราะว่าไปกลับเนี่ยมันถูกเวลาเร่งรัดตามสเกจโดของทัวร์บางทีก็อาจทำนองเนี่ยถ้าหากว่าวางสเกจโดเองเนี่ยก็จะตรงไหนที่อยู่นานๆพวกเนี้ยใช่ไหมนานก็จะมีแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าดูผมไปคราวที่แล้วเนี่ยฮะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่ง เดี๋ยวนะอยู่ใต้ดินผมไม่ไปกับเขาผมเหนื่อยผมก็นอนอยู่หน้าสถานที่ไม่เดินนะครับเพราะไม่ไหวเราไม่ไหวสุสานกษัตริย์โอเคครับเนี่ยสุสานฟาโรห์โอเคไหมสุสานกษัตริย์ฟาโรห์โอเคไหมตอนนั้นเข้าไปกันพวกคณะเนี่ยแต่ผมนอนอยู่ข้างนอกไม่ได้ต่างกับ
แต่ตัวพีระมิดเข้าไปแน่นอนนะฮะได้รับตรงนั้นมาเป็นฝีเป็นหนองครับแต่ผมก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้สบายเลยเพราะถือว่าเป็นคำถามในตัวผมเองจะรู้หมดแน่นอนไอ้พวกเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆยุคนั้นน่ะไอ้ตัวสครับมันเหมือนตัวสครับมันจะเหมือนกับตัวเมงกินูนโอเคนะครับเหมือนกุจีตัวสครับน่ะเหมือนกุจีขี้ควายเหมือนกันเป๊ะโอเคมั้ยดำๆแบบนั้นน่ะพี่ไอ้ตัวสครับสครับที่เขาเรียกครับเขาถือว่าเป็นตัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะก็นั่นแหละฮะบอกให้ทราบเลยฮะเป็นสัญลักษณ์ของไซตอนและซาตานบอกให้ก็ได้สัญลักษณ์เพราะมันมีฤทธิ์เดชไซตอนซาตานมีฤทธิ์เดชนะฮะราหูมีฤทธิ์เดชนะครับจะมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาไอ้ราหูนะไอ้มัจจุราชไอ้ไซตอนราซานก็มีหรือเปล่านะฮะไอ้ตัวสครับนะมันก็เสมือนหนึ่งไอ้ซาตานโอเคไหมครับนี่ผมเจอมันแต่ผมเจอมันในสมาธิบอกให้ทราบผมเรียกมันว่าไอ้ตัวเล็กโอเคไหมครับไอ้ตัวเล็กทุกวันนี้เขาเรียกไวรัสนั่นแหละไอ้ตัวเล็กโอเคไหมครับผมเรียกมันว่าไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กโอเคเรื่องพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีกันทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในสิ่งนั้นจำไหมฮะตอนนี้ภาษาต้องจำพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าหยับจิตที่มาปุ๊บมันไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดยกเว้นภายในของสิ่งนี้มันจะบริสุทธิ์พลังงานที่อยู่ภายในตรงนี้มันจะเรดิเอทออกมาให้เป็นไฟแช็กให้เป็นรูปร่างนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับมันจะรักษาความเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จากพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างเดียวแม้กระทั่งโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมใช้ภาษาcoverเรียบร้อยแล้วนะทั้งประเภทแมกโครคือระบบของโลกไมโครก็ขนาดนี้เห็นไหมครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจในบทบาทจะเรียกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแม้แต่อากาศก็ไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอากาศบริสุทธิ์มันไม่ใช่แต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศแต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งตรงนี้แหละครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงหงอกค้นพบด้วยตัวเองมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินจึงจะให้ทุกคนทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจมันซ่อนอยู่ในตัวของท่านทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มั่นๆเพราะภาษาต้องจำเลยแหละครับภาษานี้ภาษาหนุ่มต้องจำนะครับเวลาพูดเรื่องนี้มาเวลาจำเป็นภาษาตายผมพูดไปไหนผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าผมบอกว่าต้องจำบอกว่าไม่เปลี่ยนเลี้ยงเด็กให้ปลอดภัยทำไงโอเคผ่านไปหนูได้ลูก4ขวบคนเล็ก6ขวบคนโตแต่ก่อนคนโต6จนหนูจับได้หนูจึงจำต้องทำข้อตกลงกันใหม่ลูกสาวหนูเขียนไดอารี่ระบายความรู้สึกจะไม่โกหกแม่หนูขอถามลุงว่าจะไปยังไงต่อดีครับดีแล้วล่ะครับถูกต้องครับนั่นคือระเบียบอันหนึ่งนะครับระเบียบวินัยของลูกดีมากครับที่บอกให้ทำไดอารี่ไม่รู้เขียนบันทึกเอาไว้นั่นเองครับเดลี่คือเขียนบันทึกประจำวันจำหน่อยครับวันหนึ่งทำอะไรมาเห็นไหมฮะในเรื่องส่วนตัวที่มันติดโต้ไฮไลท์เอาไว้ด้วยชีวิตเขาเนี่ยฮะนี่คือระเบียบจัดระเบียบของลูกโอเคไหมเพื่อเขาอ่านออกเขียนได้แล้วก็ต้องให้เขาเขียนใช่ไหมครับให้เขาเป็นการบันทึกนั่นจะเป็นนิสัยต่อไปต่อไปเขาโตมาการใช้เงินใช้ตังค์นู่นบัตรก็จะมีการลงบันทึกประจำวันเห็นไหมครับนั่นคือระเบียบวินัยประจำตัวต้องช่วยลูกตรงนี้ให้ได้นะครับจะมาเอาตนโตใหญ่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเวลาจะให้เงินลูกไปเอาไปใช้อะไรเฮ้ยไม่ต้องถามเนี่ยจนแม่บอกโอ้จะต้องรายงานไปทำไมเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าฝึกแต่เด็กมันจะสบายมันจะคุ้นชินเป็นลักษณะเหมือนคนที่
เคยพูดไม่มีหางเสียงเด็กๆมาเนี่ยต่อมาเติบโตก็ไม่มีหางเสียงรับรองได้เลยไม่เปลี่ยนแปลงผมไม่เข้มงวดนี่คือมันเป็นตัวอย่างเห็นแบบไม่เข้มงวดกับการที่ให้เขามาเรียกเราพ่อแม่ผมจะไม่เข้มงวดจริงๆทุกวันนี้เขาเรียกผมพ่อแม่ที่ไหนไม่มีลูกผมจะเรียกภาษาอื่นนะเขาใช้ภาษาอื่นใช้กันเพราะว่าผมไม่ได้เข้มงวดตรงนั้นนั่นคือนิสัยถ้าเราไม่ปลูกไว้ทีแรกมันก็จะไม่ได้จะมาทำต่อไปตอนโตเขินเลยทีนี้เนี่ยคือเรื่องของนิสัยแต่ที่พูดนี้ว่าไม่ได้เสียหายให้ฟังว่าเข้มงวดแต่เด็กในเรื่องของวินัยในการใช้ภาษาโอเคไหมครับขอโทษขอบคุณต้องให้ติดปากโอเคไหมไปให้ลามาให้ไหว้ต้องติดตัวอย่างเงี้ยครับต้องเติบเด็กมันจะเป็นนิสัยใจขอเติบโตมาเขาก็ทำเป็นแบบธรรมชาติไม่เคอะไม่เขินที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครเขาก็ไม่เคยไปนี่คือจำเป็นมากมากเราเรียกว่านิสัยกับความประพฤติอีกอย่างหนึ่งนะความประพฤติมันเป็นประสบการณ์นิสัยมันเป็นที่ขอจะใช้ว่ากรรมพืชมาเลยนิสัยมันปลูกฝังนิสัยเรียกว่ากรรมมลสันดานก็ว่าได้แต่เป็นสันดานที่ภาษาคำว่าสันดานมันเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันไม่เป็นมงคลโอเคไหมกับคู่คิดสิครับกับมนุษย์สันดานก็พอๆกันนะแต่มันทางที่ดีเห็นไหมครับนิสัยมันมีภาษาพุทธศาสนาอนุสัยด้วยครับภาษาพุทธศาสนาภาษาของพระพุทธศาสนาคืออใสง่ายๆอันนี้คือไฟแช็กถ้าบอกว่าไฟแช็กคืออนุสัยมันถูกสิ่งของเนี่ยทับไปตรงนี้ของอย่ามาทับข้างล่างใช่ไหมเป็นชั้นโอ้โหมันโดนทับมันอยู่นี่คืออนุสัยขุดยากมากครับขุดยากทุกวันนี้เขาจะใช้คำว่านิวรอนทางตะวันตกเขาจะว่านิวรอนลบก็ในสมองนี่เองครับเป็นไงเป็นอย่างนั้นกลับแก้ไม่ได้แก้ยากครับลองมาเจอสองฝ่ามือสิครับมันจะแก้ให้ดูเพราะผมจะรู้ว่าการทำงานของสมองเพราะผมก็มีสมองผมก็มีสิทธิโดยชอบตามในส่วนตัวจะรู้เรื่องแล้วการทำงานของสมองของผมจบผมไม่ต้องไปใส่วิทยาศาสตร์ไหนเลยผมมีสิทธิโดยชอบธรรมหรือที่จะรู้เรื่องราวในตัวผมเองทั้งหมดจบไหมครับคิดอย่างลุงหงอกแล้วก็ลองทำสิครับแล้วลองตามภาษาลุงหงอกไปเรื่อยแล้วท่านจะได้ใช่ไหมครับและจะได้ในสิ่งที่ผมกำลังหยิบยื่นให้ผ่านภาษาของพระอรหันต์ที่ได้จันทร์ลงเอาไว้ให้เราใช้กันนะครับดีมากครับต้องให้ลูกเขียนไดอารี่นะครับผิดถูกอย่าไปสนใจต้องการฝึกนิสัยนะครับถ้าเราไม่ตายในโลกนี้แต่ไปตายในอวกาศที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เช่นส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้วไม่สามารถกลับมาวโลกได้อีกตายอยู่ในอวกาศซึ่งเกิดสภาวะหลุดโลกไปแล้วแบบนี้ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่พระนิพพานทันทีเพราะเกิดสภาวะหลุดโลกไปแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งหมดนี่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยไม่ได้เลยฟังครับคำว่าภาวะหลุดเข้าสู่พระนิพพานมันจะไปเรื่องจิตอย่างเดียวต้องรู้กันอยู่ในโลกนี้ภาวะตรงนี้เขาจะเรียกว่าผ้าหันนอนเดินดินกินข้าวแกงใช่ไหมครับไม่ใช่อยากจะเข้าพระนิพพานเอาจะเป็นไปตายนอกโลกอย่างนี้ไม่ใช่เลยไปไหนต่อทีเนี้ยไปไหนเราไม่รู้หรอกครับถ้าหากว่าอย่าลืมนะฮะโลกนี้มีแรงดูดนะอย่าลืมถ้าหากว่ามันออกนอกวงโคจรของโลกแปลว่ามันหลุดเข้าสู่อวกาศไอ้ยานอวกาศที่มันจะลอยตัวอยู่ได้มันจะมีเรื่องของอะไรนะโซลาร์เซลล์คือพลังงานที่ใช้จากโซลาร์เซลล์มาจากแสงอาทิตย์โอเคไหมครับ
แล้วจะมาเข้าสู่ในตัวยานคือไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในอวกาศด้วยนะครับมันเต็มอาทิตย์นะรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แบบ 100% เลยครับเพราะว่าไม่มีชั้นบรรยากาศมาบดบังนะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 100% ถ้ามันจะที่มันจะดรอปก็คือดรอปมาจากพวกวัตถุพวกวัตถุที่บอกว่าแผ่นรับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะมันจะลดตรงนั้นโอเคไหมครับให้เข้าใจนี้ไปก่อนทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้มันจะมาคอนโทรลไอ้ยานตัวนี้ให้มันอยู่คือติดพัดลมง่ายที่เดียวมันติดพัดลมก็ว่าได้มันจะยังไงต่อนะมันจะคอนโทรลให้เกิดความสมดุลก็โดยใช้ในอวกาศมันจึงอย่างเช่นสถานีอวกาศเงี้ยนั่นแหละครับก็จะต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดจึงจะอยู่เป็นสถานีคือคงที่อยู่ได้นะคำว่าคงที่อยู่ได้หรือลอยไปตามเลยนะใช่ว่าคงที่อยู่ได้แล้วกันที่อยู่ได้กันเห็นไหมอย่างนั้นถามว่ามนุษย์มันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วที่เราขึ้นไปครับถ้าหลุดไปตายไปอย่างนี้จะเรียกว่าเข้าพันธุ์ผ่านไม่ได้เด็ดขาดมันต้องบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในโลกโอเคไหมครับเราเรียกว่าพระอรหันต์นอนเดินดินกินข้าวแกงเขาจะตายตรงไหนก็ทิ้งไปเฉยสังขารไม่มีประโยชน์หรอกไอ้พวกแม่ถ้าขอพูดทีมันก็ทำลายน้ำใจพุทธศาสนิกจนเกินไปแล้วพูดต่อตายไปแล้วไม่น่าไม่เปื่อยเนี่ยถ้าผมพูดอีกทีหนึ่งมันก็ทำลายน้ำใจของพุทธศาสนิกชนมากจนเกินไปงั้นให้ถึงอายุ100 ปีก่อนจะพูดตรงนี้ให้ได้ครับว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงเนี่ยแล้วประโยชน์มันเกิดขึ้นยังไงประโยชน์ตรงไหนไม่มีประโยชน์คือตรงไหน สาระสำคัญอยู่ตรงไหนทำไมแต่ตอนนี้ขอเถอะครับผมเกรงใจสังคมอยู่นะแล้วก็สังคมชาวพุทธก็เกรงใจอยู่แล้วครับที่จะพูดให้หมดจบตกลงเข้าใจนะคุณปีเตอร์ครับตายในโลกนี้ถ้าบรรลุธรรมคำว่าเข้าพระนิพพานเข้าได้โดยจิตอย่างเดียวแล้วจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นโอเคไหมครับใจก็ได้แค่พูดภาษาพระนิพพานนี่ไม่ได้แค่พูดแค่ใจแต่จิตมันไม่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกกายใจจิตมาชัดเจนจึงจะรู้เรื่องพวกนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าผู้คนไม่เข้าใจเรื่องกายใจจิตก็ใช้ชีวิตทั่วไปธรรมดาตายแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะในโลกนี่ครับไม่ไปไหนนะครับวนเดี๋ยวแล้วก็เล่าอยู่ตรงนี้ครับเข้าใจนะถ้าอรหันต์เขาหลุดโลกไปแล้วเรื่องจิตเพราะฉะนั้นพอเวลาตายไปก็ไม่ได้สนใจไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมก็หวังว่าคงต่อไปนะหมดแล้วนะคุณพีเตอร์น่าจะจบไปตรงนี้เพราะว่ามีแค่2สาระเองสาระในโลกกับสาระนอกโลกมีชีวิตอยู่นอกโลกคือไม่กลับมาไม่รู้มันจะไปไหนเนาะที่ว่าเนี่ยเอาหนักง่ายๆเอาคำว่าไม่ตายกันแล้วถ้ามันอยู่ในไม่ตายกันแล้วกันโอเคไหมมันจะได้พูดเป็นมงคลหน่อยแล้วกันไปแล้วไม่กลับมาแปลว่าไปแล้วไม่ตายไปเลยเลยไม่ตายรูปแบบของที่ว่าเมื่อกี้นี้ผู้ใจเป็นมงคลแต่ถ้าอัปมงคลปุ๊บโอ้โหเสียดายเลยถ้าอยู่ในโลกนี้พัฒนาให้มันถึงเข้าพระนิพพานโดยจิตเนี่ยมันจะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งยวดเห็นไหมต้องคิดกลับกันนิดนึงไปต่อนะครับเห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ที่ดีและชั่วโดยไม่ได้เข้าไปยึดติดไว้จะไปต่อยังไงครับเมื่อใดรู้สึกว่าหนักในจิต
ผมจักรับอากาศจะทำให้เบากายเบาใจพยายามทำความเข้าใจเพื่อรอวันเข้าถึงอดีมากคำนี้นะพยายามทำความเข้าใจรอวันเข้าถึงนี่เป็นภาษาที่ดีมากรู้เข้าใจและเข้าถึงภาษาผมแหละครับพูดติดปากมาตลอดมันก็แปลว่าเมื่อรู้และเข้าใจรู้ลุงออกเล่าสู่กันฟังรู้ท่านก็รู้ผมก็รู้เข้าใจมันไปทางลึกเข้าใจในทางลึกก็รอวันเข้าถึงเนี่ยภาษานี่ดีนะครับรู้เข้าใจและเข้าถึงภาษานี่ดีมากเก็บภาษาไว้ครับรอวันเข้าถึงโอเคนะเดิมที่ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามมาโดยการเจริญสติในชีวิตวันตั้งแต่หลับครับคุณลุงอ๋อเป็นผู้ปฏิบัติเจริญสติ ความหมายภาษาเจริญงอกงามเนี่ยเจริญงอกงามเจริญงอกงามเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์ต้นไม้เราเจริญงอกงามผู้คนดีขึ้นเจริญงอกงามทุกคนคำว่าเจริญสติถามว่าสติคืออะไรนะครับจึงต้องมาเจริญมาไม่ต้องใช้คำว่าจะเจริญสติไม่ต้องใช้คำนั้นลุงหงไม่เคยพูดภาษานี้นะเจริญสติภาษาพวกนี้มันจะมาจากนู่นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานภาษาผมเป็นภาษาเก่าครับเอาเป็นว่าสติไม่ต้องเจริญรู้แต่ว่าวินาทีนี้เราหายใจอยู่หรือเปล่าามีการมูฟเมนต์ในร่างกายเราเวลาเรานอนนะตัวที่มันมูฟตัวที่มันทำงานอยู่คือหัวใจฟังหัวใจฟังหัวใจเต้นคำว่าฟังก็ไปรู้สึกมันตุบตับตับนี่คือสติฟังหัวใจเต้นเอามันชัดๆเลยดีกว่าคำว่าภาษาเจริญสติจบดีกว่าเยอะดีกว่าหลายร้อยเท่าด้วยโอเคนะคุณชัยวิชิตนิดนึงอีกทวนครั้งนึงครับหลายท่านฟังด้วยกันนะครับเห็นอาการเกิดดับของอารมณ์เห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ยังไงก็ไม่ใช่นั่นตัวว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์ภาษาอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าผมอารมณ์รูปเวทนาตัวเวทนาเนี่ยคือใจใจคืออารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคไหมรูปเวทนาเนี่ยคือใจใจคืออารมณ์ใจคือความนึกคิดอารมณ์คือความนึกคิดมันจะมีผลทางด้านร่างกายด้วยเช่นคิดไม่ดีคิดดีทั่วๆไปนะคิดไม่ดีเชื่อมกับอะไรล่ะผมคิดไม่ดีเชื่อมกับนางสาวจักรวาลไม่รู้กี่ร้อยคนแต่นางสาวจักรวาลก็ไม่เคยสูญเสียจากความคิดลุงหงอกเลยหนึ่งแล้วก็ไม่สูญเสียเราก็ไม่ได้มาด้วยเห็นไหมสองเขาก็ไม่สูญเสียเราก็ไม่ได้มาด้วยเหมือนกันเมื่อรู้ชนิดว่านี่คิดไปตามหาทำไมป่ะมันก็ถือว่าหยุดคิดได้คิดไม่ดีกับเขาคิดไม่ดีจนกระทั่งสุดไม่มีแย่ที่แล้วแล้วคิดไปทำไมวะมันก็จะกลับขั้วมาเองนี่แค่ความคิดนะนั้นความคิดเนี่ยมันก่อให้เกิดคำว่าอารมณ์ก็คือใจนั่นเองหวังว่าคงไม่งงเนาะความคิดทำให้เกิดอารมณ์นั้นอารมณ์กับความคิดคืออันเดียวกันโอเคไหมครับชัดเจนนะก็คือใจนั่นแหละโอเคนะจบข่าวนะดีมากครับนี่คือคำถามแล้วก็ได้จำแนกเป็นความเข้าใจร่วมกันนะครับอีกทีนึงผมขออ่านให้หมดแล้วจะสรุปคำเดียวให้ฟังนะครับคำนี้ที่สองคำเนี่ยครับ เห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ทั้งดีและชั่วโดยไม่เข้าไปยึดไว้ไปต่อไงครับไอ้ที่ว่าดีชั่วเนี่ยนั่นคือยึดแหละ
ยึดดียึดชั่วเห็นไหมรู้ดีรู้ชั่วก็รู้ไปตามปกติถ้ายังเอาดีชั่วกับมันตัวนี่คือยึดโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคเขามายึดนะโดยไม่ยึดเอาไว้ที่คิดดีคิดชั่วตลอดเวลาคือยึดแล้วเห็นไหมครับเพราะต้องตัดข้างหนึ่งคิดชั่วจนไม่มีอะไรใจคิดแล้วมันก็ไม่ยึดแล้วไม่รู้เหมือนกับโปรตอนกับนิวตรอนมันเกาะกันอยู่ถ้าดึงโปรตอนไปใส่นิวตรอนโดดเดียวเลยเห็นไหมครับทำนองเดียวกันครับหวังว่าคงจะ get into โอเคนะครับเข้าใจเนาะเมื่อใดรู้สึกว่าหนักในจิตยิ่งผิดหนักเมื่อใดรู้สึกว่าหนักในจิตนี่คือภาษาเก่าทั้งนั้นเลยครับกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาผิดหมดครับเมื่อใดหนักในจิตแปลว่าจิตมันมีน้ำหนักจิตมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรจิตไม่ใช่น้ำหนักจิตมันไม่ใช่แสงมันไม่ใช่เสียงมันไม่ใช่อะไรแต่จิตที่ว่ามันต้องบริสุทธิ์นะจึงจะไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรเห็นไหมเพราะนั้นจึงไม่มีคำว่าน้ำเห็นไหมไม่มีน้ำหนักนะเมื่อใดที่รู้สึกว่าหนักในจิตผมจะกำอากาศหนักในจิตผิดแน่นอนภาษานี่ผิดแง่ๆเนี่ยไม่มีคำว่าทักท้วงนะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีพระสงฆ์รูปใดมาทักท้วงเรื่องนี้ตั้งแต่ลุกประดูลุกอะไรต่างๆไม่เคยมีพวกนี้เลยนะที่ว่าแน่ๆหลวงพ่อคูณหลวงพ่อฤาษีต่างๆไม่เคยมาทักท้วงพวกนี้รู้ว่าจิตกายจะจิตรู้แต่พอเราพูดผิดปุ๊บไม่มีใครทักท้วงให้เพราะผมก็เชื่อว่าผ่านๆมามันไม่มีมันไม่มีผู้ที่บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจริงๆมันมีแต่โสดาสกิทาอานาเนี่ยรับได้โสดาสกิทาอานาเนี่ยรับได้แต่อรหันต์เดินดินผมยังไงผมก็บอกว่ามันไม่มีที่ผ่านมาเห็นไหมฮะก็เพราะว่าไม่มีใครมาพูดจาอย่างนี้มันก็เลยคิดว่าใช่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 ก็ไม่ว่าอะไรกันความเชื่อไม่ใช่ความผิดโอเคนะตีแตกตกนะความเชื่อที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดโอเคนะถือเป็นบันไดขึ้นมาใช่ครับคิดในแนวเป็นคนว่าดีนะที่ไปตามหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้มาดีจึงมารู้จักหลวงหงอกนะที่นี่ก็คิดซะว่าเขาคือบันไดใช่ครับให้เราขึ้นมาต้องคิดในรูปนั้นมันจึงจะมาเจอยอดได้โอเคครับถ้าผมพูดนี้แปลว่าผมท็อปใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ท่านจะคิดก็พยายามหลายรูปแบบหลายมุมให้พิจารณาทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะผมมีดีตรงที่อย่าเชื่อปักยุ่งหลังผมมีดีคำนี้บอกให้ก็ได้นะครับเป็นคำที่ผมคิดแล้วว่ามันเป็นภาษาป้องกันผมเองที่จะไม่ให้ใครคิดอะไรต่างในสิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงคิดไม่ทันโอเคไหมคิดไม่ได้คิดไม่ถึงคิดไม่ทันนะเพราะว่าจะไม่ถูกตีกับว่าโห้ยไอ้หงอกมันโหอย่างนี้ก็เลยป้องกันว่าอย่าเชื่อเป็นภาษาผมป้องกันตัวเองบอกให้ก็ได้ไม่อย่าให้ใครคิดเช่นนั้นก็เลยสกัดซะอย่าเชื่อแต่ก็ห้ามไม่ได้หรอกครับยังไงก็ห้ามไม่ได้อย่าเชื่อไม่แค่ภาษา ใช่ไหมเอาความจริงมันไม่ใช่เกินเชื่อเยอะแยะมากเลยโอเคไหมครับ ง่ายๆถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อท่านจะติดตามมาทำไมนี่นัยยะหนึ่งแต่ก็ป้องกันไม่ให้หลงนั่นเองครับจึงอย่ามาหลงตัวลุงหงอกผมพูดเคยมาจำอย่ามาหลงตัวพยายามเอาภาษาเอากับกิริยาน่ะได้โอเคไหมเอาพวกนี้ไปใช้ในส่วนตัวมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวหนึ่งที่มันปิ้งเข้ามาในส่วนที่ท่านมีข้อมูลดิบของท่านคือ Data ของท่านข้อมูลของท่านไปศึกษาเรียนรู้อะไรมานะทางฝ่ายผมก็ข้อมูลผม Data ผมก็ทีนี้พอมันผ่านภาษาปุ๊บมันจะเข้าไปสนิทปิ้งให้เองครับนั่นนะฟังไปเรื่อยๆครับจะมีพวกนี้เข้าไว้โอเคดีใจครับที่เนี่ยฮะการที่มาแชร์กันอย่างนี้มันจะได้เห็นว่าชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่ครับเมื่อใดรู้สึกว่าหนักๆในจิต
ผมจะงับอากาศดีมากครับนั้นต้องตามไททันแมนนะครับงับอากาศนะครับตามแอคชั่นนั้นนะครับนะแล้วขอฝากว่าอย่าให้ผมมาแสดงแอคชั่นไอ้เรื่องของงับอากาศเลยนะครับเพราะผมว่าผมเองมันก็จะถนอมเนี่ยถนอมตัวด้วยบางทีนะครับแต่คนที่เขาโชว์ออฟเนี่ยก็เข้าไปเต็มร้อยคือไททันแมนครับนะครับจะทำให้เบากายเบาใจถูกต้องครับก็แปลว่าได้ประโยชน์จากไททันแมนนะครับการงับอากาศนะฮะพยายามนะครับเข้าใจให้เพื่อรอวันเขาถึงโอเคดีมากภาษาดีมากผมดังมาแต่คำต้นแล้วนะภาษาดีมากเดิมที่ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามมาโดยการเจริญสติผมก็ดังไว้ก่อนนะเจริญสติไม่ใช่แล้วจ้าผมดังไว้ก่อนในชีวิตประจำวันก็แปลว่ามีแนวทางมีพื้นฐานในการปฏิบัติบูชามาตลอดโอเคไหมขอให้คิดได้ว่าของเก่านั้นมันใช้ไม่ได้ก็มาปรับของใหม่ใช้กันไปซะเนี่ยข้อมูลเอามาแชร์กันตรงนี้ database ของแต่ละคนเนี่ยมันจะเห็นเป็นความต่างนะครับไอ้ความต่างนี่คือสิ่งที่ได้จากความต่างการเปรียบเทียบจะได้มาจากตรงนั้นนะการเรียนรู้ทุกอย่างสังเกตเปรียบเทียบทุกเรื่องมันจะมีความต่างมันจะเกิดปัญญาต้องมีคำว่าเปรียบเทียบเห็นไหมครับเปรียบเทียบของเก่าของใหม่ภาษาใหม่ภาษาเก่าตำนานที่ผมนำเสนอให้อยู่นะครับเป็นภาษาใหม่ครับเพราะภาษาเก่ามันไปต่อไม่ได้นะครับการใช้สองมือเปล่ากำจัดโรคย้ำนะฮะกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าคำเต็มนะครับสองมือเปล่ากำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่านี่คือคำเต็มต้องเข้าใจคำเต็มมันด้วยฮะจะย่ออะไรก็ย่อไปแต่คำเต็มมันมีล็อกอยู่นะครับการใช้สองมือเปล่ากำจัดโรคนะฮะต้องบอกว่าการใช้สองมือเปล่ากำจัดอาการต่างๆที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นี่คือคำเต็มนะมันจะตีความไปทั้งหมดภาษามันจะแยกให้เสร็จสรรพผมจะใช้ภาษาผมจะใช้ภาษาที่มันกินความนะครับผมไม่ใช้ภาษาลัดขั้นตอนนะครับเพราะว่าต้องการให้เข้าใจ โดยการปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์ออกมากำจัดอาการนั้นๆให้หายได้แล้วพลังงานเสียงที่ผ่านทาง YouTube หรือทางโทรศัพท์สามารถกำจัดอาการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเจอตัวลุงงอกได้ไหมครับเช่นสิวฝ้ากระโดยผ่านเสียงโทรศัพท์หรือว่าต้องไปเจอตัวเรื่องของสิวฝ้านะสิวฝ้าต้องสัมผัสโดยตรงนะครับนิดนึงอีกตัวนึงไม่อยากจะให้ใช้ฟังดีผมอ่านไม่เจอแล้วล่ะสามารถกำจัดอาการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเจอเนี่ยทุกอย่างต้องตัดทิ้งไปครับมันเป็นอย่างนี้เอาล่ะลาไปก่อนนะพนักงานบริสุทธิ์สามารถรักษามนุษย์ได้นี่เป็นคำยืนพื้นแต่มนุษย์มีอาการของโรคต่างๆสารพัดอาการโอเคไหมและอาการที่ว่านั้นมันสะสมมาหลายจำนวนหลายปีสะสมมามากยิ่งประเภทวัยรุ่นตอนปลายนี่สะสมเยอะมากถ้าบอกว่าพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์โอ้โหมากเหลือเกินแปลว่าใช่ว่าร่างกายถูกทำลายผมใช่ว่าร่างกายถูกพลังงานไม่บริสุทธิ์ทำลายมามากแล้วถ้ามันถึงขั้น 80% เอาคืนกลับยากวงเล็บสั้นๆเอาไว้ว่าหาที่มรณภาพเอาเองแปลว่ามันไม่สามารถทำได้ทุกโรคที่เขาว่าเห็นไหมครับแต่ถ้าหากมีอาการต่ำกว่า 80% ผมว่าผมเอาอยู่ทุกอย่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำรวมกับคำย่อยมันจะต่างกันนิดนึงโอเคไหมสะสมมามากถ้าถูกทำลายเกิน 80% รู้ได้ไงผมสัมผัสหน่อยเดียวเองจะพูดไม่พูดตันนี้มนุษย์ให้สัมผัสไม่นานนะครับแค่ผมสื่อภาษาแค่ไม่กี่ประโยคแต่ไม่พูดเกรงว่าผู้ฟังเขาจะย่ำแย่เพราะภาษาผมพูดไปปุ๊บผมจะไม่ถอนคำพูดยกเว้นขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพไม่รู้ใครคือประธานโอเคไหมครับโอเคไหมครับไม่รู้ใครคือประธานพี่ว่าโอเคไหมเนี่ย
แล้วผมมักจะไม่พูดเพราะถ้าพูดปุ๊บมันจะล็อกคนฟังมันจะล็อกมันจะไปต่อไม่ได้ก็เป็นแต่บอกว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือทิ้งได้ครั้งที่หนึ่งผ่านไปดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่มาถ้ามันดีขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่มันสะสมมันก็ออกไปใช้น้อยสองถ้ามันสะสมมากก็ใช้เวลาเป็นใช้ความถี่จำนวนครั้งต่อไปนั่นนะแต่ส่วนนั้นก็มากด้วยเอาหายเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยมนุษย์เจอเยอะบางทีผมอยากจะเดินหนีถ้าไม่รักษามารยาทแต่ผมเป็นคนที่เก็บมารยาทเก็บอารมณ์ได้ง่ายมากผมที่เก็บได้ก็พยายามเปลี่ยนภาษาเขาก็ยังยืนยันอยู่โอ้ยก็นะก็น่าเห็นใจครับคนที่เป็นอยากจะหายมันแบบพลิกฝ่ามือข้ามคืนนี้เหมือนกันไม่ได้คิดว่าอายุก็สูงมามากแล้วสะสมมาแต่กับเท่าไหร่นะไปใส่เคมีไหมร่างกายจะต้องมาล้างอีกแต่กับเท่าไหร่เขาไม่คิดถึงด้านนั้นเขาบอกว่าเคมีคือยาดีมาตลอดชีวิตของเขาที่ไหนได้มันสะสมในร่างกายมากมายมหาศาลกว่าจะมาล้างไอ้ไม่บริสุทธิ์ต้องออกไปจากไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาสำหรับคนที่สะสมมันจะเยอะเพราะนั้นคนที่เด็กนะฮะเด็ก10ขวบ20ขวบอันนี้เขายังไม่ได้สะสมอันนี้เป็นการป้องกันเลยครับป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งไม่ประสบความสำเร็จเข้ามาอยู่ในตัวเป็นรูปแบบของการป้องกันนะครับเพราะเขายังไม่เป็นอะไรเด็กๆโอเคไหมโอเคชัดเจนนะครับเพราะลูกหลานเล่นล้นมาเถอะมาจับอะไรต่างๆนะให้แต่จะมาร้องโวยวายแถวนี้แมวนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะตลอดเรื่องของสิวฟันต้องสัมผัสตรงนะครับเพราะมันอยู่ในทางลึกใต้ผิวหนังแล้วจ้ะอะไรผ่านไปเนาะหมดเกลี้ยงเฟสนะครับมาถึง YouTube นิดหน่อยครับมาดูเวลาสิเวลาไปไงปุ๊บๆเอาตีลังกามาแล้วตีลังกามาเออมาแล้ว ตีลังกามา นอนคว่ำอยู่ง่ายมาประมาณนั้นนะครับ โห้4ทุ่ม18นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรครับเหลืออีก2ข้อความมั้งโอ้ยหลายเหมือนกันดูสิครับคุณลุงคะเมื่อวานดูลุงไม่จบพอเสร็จงานมาเปิดดูซ้ำนอนแล้วมาเปิดดูซ้ำนอนแล้วใส่หูฟังพอลุงโบกมือจอมันวูบวับวูบวับแปลว่ารับผ่านจอได้นะครับพอลุงเป่าพลังเสียงหูแยกเสียงได้ชัดมากค่ะเสียงลมที่ลุงเป่ามันเป็นเสียงลมพายุที่แรงมากรู้สึกตัวเองตื่นและมีพลังโอเคคุณทักษพรนะครับก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าท่านอยู่หน้าจอผมก็ทักไปแล้วหน้าจอแต่รับด้วยกันนะก็บอกอยู่แล้วนะที่เวลาหันใส่จอนะครับก็รับไปครับคนที่รับได้ก็รับไปพวกนี้นะก็พยายามผมปล่อยเสียงพยายามฟังให้เป็น2เสียงให้ได้เพราะว่ามันจะแยกเสียงให้ผมจะใช้นั้นเนี่ยคนไหนก็ตามที่มีประสาทหูดีแยก2เสียงได้อย่างนี้เลยครับมันจะยากมากเพราะมันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันจะยากมากผมรู้ว่ามันยากมันซ้อนๆในที่เดียวกันนะแจ้งเพื่อให้ตั้งข้อสังเกตวันนี้ภาพชัดแต่เสียงเบาค่ะโอเคผมพูดไกลห่างไกลไปหน่อยนะมั้งโอเคครับพูดห่างไมโครโฟนไปหน่อยนึงโอเคไปต่อครับสิ่งที่ลุงงอพูดไม่เสียเปล่าไม่ได้สาระมีประโยชน์จริงๆโอเคก็รับไว้นะครับถ้ามันมีก็พยายามรับไว้มาผสมภาษาได้แหละเรียกก็คือการถ่ายทอดถ่ายเทกันสิ่งที่ผมมีอยู่สามารถที่จะถ่ายกับใครต่อใครนี่พูดจากันนี่คือถ่ายทอดให้รู้ไว้นะครับนะคืออย่าไปคิดในแบบเดิมๆแบบเดิมต้องเข้าคลาสทุกวันนี้ก็ใช้ภาษาอะไรอะคาเดมี่เหรอใช่ป่ะไปเข้าอะคาเดมี่ไปอยู่ในรีสอร์ทหนึ่งหรือว่าในอาคารหนึ่งก็อยู่ในโปรแกรมเนี่ยอะคาเดมี่สมัยที่นี่ไม่ต้องครับ
ไม่ต้องก็ใช้ตรงนี้นะครับนี่ไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรมากๆขอให้จับสำเนียงเสียงแล้วก็ความหมายภาษาให้เกิดความเข้าใจพอครับเราใช้เวลานานเพราะมันอยู่ไกลกันไม่ต้องเดินทางเห็นไหมครับท่านก็ไม่ต้องแต่งตัวหรอกนอกบ้านเวลาก็พอเหมาะพอควรอยู่แล้ว2 ทุ่มโอเคไหมครับมันก็ไม่ถึงกับหัวค่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับดึกยกเว้นนี่มันดึกมาเพราะว่าตั้ง2 ชั่วโมงกว่าแล้วในวันนี้ไม่ว่ากันนะมันต่อเนื่องกันอยู่นะครับเอาล่ะก็ขอให้เก็บพวกนี้เพราะไม่ท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ลงทุนอะไรเนี่ยก็มันเป็นการประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดแล้วครับนะมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่มาตรฐานสูงมากนะครับบอกให้ทราบภาษานี่มันเป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกเขาเซตเอาไว้เป็นเขาบอกว่าการแพทย์แบบองค์รวมนะครับ1ต้องมีประสิทธิภาพแค่นั้นเองฮะไม่มีคำว่าสูงด้วยมาตรฐานเขาตั้งเอาไว้นะฟังให้ดีนะครับถ้าไปโยงใส่กับแพทย์ปัจจุบันเขามีประสิทธิภาพจริงฟังต่อไปมีประสิทธิภาพเดี๋ยวนะการแพทย์แบบองค์รวมนะครับมันเป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกเขาตั้งสแตนดาร์ดเอาไว้ว่า 1. จะต้องมีประสิทธิภาพ 2. ประหยัด 3. คุ้มค่า 4. ปลอดภัยอ่ะกลับมาถึงการแพทย์แผนปัจจุบันเขามีประสิทธิภาพจริงถามว่าคุ้มค่าไหมใช้จ่ายเงินกันเท่าไหร่ปลอดภัยไหมมีคำว่าวารันตีไหมไม่มีเห็นไหมครับมันได้แค่ประสิทธิภาพมันสะสมยืดเยื้อหรือเปล่าเห็นไหมแปลว่าสแตนดาร์ดการแพทย์ทางแบบของเราเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยทางด้านสมุนไพรทีเนี้ยไอ้ตัวนี้มันก็ช้าทีนี้ไม่ทันใจขาดประสิทธิภาพสมุนไพรนี่จะขาดประสิทธิภาพมากด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเดิมทีมันไม่ได้บริโภคเรื่องของสมุนไพรคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาไม่ได้ตั้งต้นตรงนั้นนะเกิดมาก็เจอเคมีเป็นยาเข้าไปให้ละมันสะสมไปแล้วจ้ะเพราะนั้นประสิทธิภาพของต้นไม้ใบยาจึงสู้วิทยาศาสตร์เขาไม่ได้มันไปล้างไม่ได้นั้นประสิทธิภาพวิทยาศาสตร์ก็จะไปได้เร็วเช่นปวดหัวกินเข้าไปแล้วก็หายปวดแล้วแต่มันปวดมันหายไม่หมดมันค้างมันสะสมมันพวกนี้ทีหนึ่งต้องเพิ่มโดสไงเพิ่มยาเพิ่มอะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มความเข้มข้นสารวัตรเพิ่มเห็นไหมครับสุดท้ายร่างกายเราก็บอบช้ำนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าส่วนทางนั้นผมมีอยู่เนี่ยฟังมาตรฐานลุงหงอกทีไหนครับลุงหงอกเทคโนโลยีเนี่ยฟังให้ดีหนึ่งเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเหนือกว่าทุกมาตรฐานของการแพทย์ทั้งในโลกตะวันตกและใดๆก็ตามเหนือกว่าเยอะทุกมิติกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ขายของนะเออทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เอาจากใครนะเนี่ยเห็นไหมครับแต่อยากจะให้ท่านได้รู้ว่าภาษาที่ผมใส่เข้าไปนั่นนะใช่ไหมครับผมปลอดตรงนี้แหละครับในส่วนตัวผมปลอดตรงนี้ไม่งั้นผมโดนมานานแล้วด้วยโดนเลยลงมาด้วยทำนองนี้ครับใช่ไหมครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันคงมีอยู่ในสังคมนะยุคนี้นะฮะเป็นยุคของพลังงานพูดจังเรื่องนี้นะครับนะนะเข้ามาแต่มาเข้าใจเรื่องเราธรรมชาติโอเคนะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์เอาแค่ความสะอาดอย่างเดียวพอรักษาความสะอาดอย่างเดียวธรรมชาติโอเคไหมครับยืนให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ส่วนกินของสุกของดิบโอเคไหมครับผมกินมาเยอะแล้วจ้ะดิบๆเนี่ยกินมาเยอะเคยกินลาบเลือดไหมครับเนื้อสดๆนะใส่เลือดสดๆใส่พริกเข้าไปปลาร้าเข้าไป
ข้าวคั่วเข้าไปหรือแม้แต่ไอ้เขาเรียกว่าเพี้ยขมๆหน่อยกินดีงี้นะให้รู้ดิบๆเนี่ยครับบัววัวแต่ควายไม่วัวเห็นไหมครับทำไมถึงหรือเลี้ยงควายเพราะควายมันคุกขี้โคลนใช่ไหมแต่วัวมันไม่คุกขี้โคลนดูร่างกายมันสะอาดกว่าวัวอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ครับไม่กินพวกสดๆแล้วนานๆทีจะจิ้มได้อย่างเช่นไปตั้งวงอีสานเนี่ยสายได้สบายแล้วครับได้สบายไม่มีปัญหาร่างกายผมจะเผาไหม้ได้หมดแต่โดยปกติแล้วก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของไอ้พวกสัตว์ที่มันสดๆโอเคไหมครับถามว่าหอยแครงกินไหมก็นะหลีกเลี่ยงครับก่อนเนี่ยซื้อมาเป็นหลายๆกิโลแล้วครับนั่งท้องกันเนี่ยมันตายคากากที่นี่มันตายคาหอยแครงนี่ตัวมันเริ่มเทิ่มหอยแครงเล็กๆไม่เอาต้องหอยสุราษฎร์อย่างเดียวหอยเชียงใหม่ไม่เอาโอเคไหมครับโอเคไหมต้องหอยสุราษฎร์อย่างเดียวสั่งมาตรงแล้วแค่กินแบบเอาให้ตายคาหอยแครงอย่างนี้ไปครับแต่คนที่เขาทำน้ำจิ้มดีมากนะที่ยุคนี้กำลังพูดถึงยุคที่ทำวิทยุคอสตบอนะครับเอ็มมันอยู่ดึกไงตั้งแต่เย็นถึงตีหนึ่งตีสองนอนที่นั่นเสร็จสับมันก็เลยได้เต็มที่เอาไปเลยงบกินอะไรมีหมดกี่คนวันนี้มีในทั้งสถานีนั่นแหละครับลุงงอนี่จ่ายกี่คนคนเข้าเวรเนี่ย1 2 3 4 5ประมาณเจ้าที่นะทั้งสองคลื่น AM FM นะ1 2 3 4โอเค5คนนักจัดรายการที่หลงเหลืออยู่กลางดึกนะฮะประมาณ3คน2คน3คน3คนอ่ะสุดท้ายไม่เกิน10คนตั้งงบเลยวันนี้เล่นหอยแครงอย่างเดียวใครอยากกินเหล้ากินมาเลยกินเบียร์กินตั้งไว้เลยงบ 3,000 บาทไปหามาใครเป็นคนต้องเที่ยวมาเอาหอยตัวใหญ่นะแต่คนน้ำจิ้มมันคนน้ำจิ้มเนี่ยกินกันขนาดนั้นเนี่ยเอาให้ตายคาไปเลยโอเคไหมทุกวันนี้ถ้าจะกินก็คือกินหอยนางรมนั่นเองนางรมกินสดๆนะครับนางรมเนี่ยกินสดๆบอกให้ก็ได้นะครับแต่หอยแครงไม่เอาคือหอยที่มันมีเลือดเยอะๆเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงพวกเลือดสดๆโอเคไหมครับไปแจ้งเพื่อทราบนิดนึงเรื่องกินเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินทีนี้มาแลกกันระหว่างสเต็กกับอะไรสเต็กก็กินผมตายสิผมมันบ้าเวลาผมบ้ามันบ้าถึงนู่นนะกินแหนมกินแหนมรู้จักโรงแรมชั้นหนึ่งที่ทำโรงแรมอะไรวะเนี่ยโรงแรมชั้นหนึ่งหนึ่งที่แถวริมเจ้าพระยาชื่อโรงแรมชั้นหนึ่งมากนะบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่หัวเท่าไหร่ 2,500 เลยว่าไปกินเดี๋ยวสิกินนี่มันตายสิจะเป็นไรไปนะโอ้กินมาเยอะเลยกินสุดท้ายก็เท่านั้นแค่อิ่มเสียดายสตังค์เป็นไงไปต่างประเทศเหมือนกันกินไปญี่ปุ่นกินไม่ได้เลยเดี๋ยวโอ้โหหมดไปญี่ปุ่นหนักที่สุดกินเนื้ออาหารใช่กินปูฮอกไกโดปูญี่ปุ่นถือว่าแพงหนักมากถือว่าชีวิตนี่ก็มีอาหารญี่ปุ่นมื้อนั้นนะครับกินแค่สองสามคนนั้นหนักยอมรับว่าหนักมากอากินตายไม่ได้กินทุกวันแล้ววะมีปัญญากินกินเข้าไปบทบ้าผมจะบ้าหนักนะบ้าแบบคมมากๆเล่าว่างั้นกินให้มันตายคาขวดไปเลยมันเตรู้พอรู้แล้วมันก็ลดละหยุดของมันเองเราก็ไม่ไปติดถึงนั้นก็แค่นี้โอเคไหมครับกินเหล้าบอกกันเดี๋ยวไปกินจุกกินแจบนะกินเหล้าแล้วกินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวไปกินทีนี้ทีหน่อย
สายให้มันเมาหัวทิ่นไปเลยไม่ตายหรอกจริงสูบบุหรี่เหมือนกันเอาให้มันหัวทิ่มไปเลยครั้งเดียวมันจะเข็ดแต่ถ้านิดหน่อยนิดหน่อยก็ติดนะนี่ดูไปสูบมึงแต่ห้าหกขวบที่ไหนบุหรี่นี่มันจะ15เข้าไปแล้วนี่มันตายทีวะมันเหมือนเกิดมาท้าทายครับท่านที่อยู่หน้าจอเหมือนกับท้าทายที่เขาบอกว่ามะเร็งปอดมะเร็งปอดถุงลมปอดเหมือนกับเกิดมาท้าทายจริงจริงครับเพราะฉะนั้นท่านจะสื่อสารผมนะลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าท่านไม่มีภูมิต้านทานมากพอเหมือนลุงหงอกนะครับลุงหงอกมีภูมิต้านทานสูงมากมันจึงทำลายลุงหงอกไม่ได้นะครับก็ขอพูดให้ทราบตรงนี้ชัดๆไปเลยนะครับโอเคนะฮะโอเคต่อไปฟังลุงหงอกทุกวันเลยหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นมีกำลังถูกต้องครับพยายามไปใช้ทุกครั้งไปนะครับคุณลุงครับพระพุทธเจ้าบางครั้งยังแสดงฤทธิ์ได้ชี้นำให้ผู้หลงเดินทางผิดได้เห็นทางเช่นนี้จับพญานาคใส่บาตรแล้วลุงหงอกถ้าจะทำรับฟังทุกวันถ้าจะโอเคอ้าวจับความได้แล้วคุณแหลมนะครับ พระเจ้าแสดงฤทธิ์เขาเรียกว่าปราบมารนะเรียกว่าปราบมารแสดงฤทธิ์แม่งดูเลยนาทีนั้นเขาบอกว่าจับงูตัวเริ่มเทิมใส่บาตรก็คือเรื่องของชนินสามพี่น้องชนินตามประวัตินะชนินสามพี่น้องเนี่ยไอพี่คนน้องคนเล็กฟังให้ดีนะครับพระพุทธเจ้าพูดถึงเอาน้ำเป็นหลักนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ท้ายน้ำถ้าหากว่าขึ้นไปเหนือน้ำทวนน้ำไปหน่อยนะเจอชนินสามพี่น้องเจอน้องชายไปทีนึงเจอคนกลางไปที่สุดก็เจอพระเอกคือพี่ชายคนโตโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าก็รู้กิตติศัพท์ว่าไอ้สามพี่น้องเนี่ยอยู่มากไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นตัวมารร้ายทำให้เอาผู้คนมันมีฤทธิ์มีเดชนะครับทำให้คือพวกฤทธิ์พวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยเอาผู้คนมาเป็นมารวาลแต่จะสอนสั่งก็ไม่ใช่หลอกใช้งานอย่างเดียวประมาณนั้นแหละครับพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ชอบคนที่เอาเปรียบกันโดยเนื้อแท้พระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ชอบก็พยายามไม่อยากจะให้ใครเอาเปรียบกันนะกันมันไม่ยุติธรรมโอเคไหมครับนี่นัยยะงั้นพระพุทธเจ้าก็ไปปราบมันซะเลยสามพี่น้องมันไม่ยอมรับเราสมมีตั้งเยอะบริวารเจ้าละ500 500 500เป็นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวประมาณนั้นนะครับเดินไปถึงพี่ใหญ่พอดีมันตกดึกหัวค่ำพอดีต้องหาที่วัดนอนนะจำมรกวานไปขอที่นอนกับไอ้ชนินสามพี่น้องไอ้ตัวใหญ่อะตัวเบกไอ้สามพี่น้องมันก็รู้กิตติศัพท์พระเจ้าเหมือนกันว่าไปนั้นก็ไปแว่นแคว้นไหนก็ถือว่าผู้คนทะเลาะกันเนี่ยหยุดราพนาศูนย์ไม่ทะเลาะบ่อแว้งกันประมาณนั้นไอ้สามพี่น้องเนี่ยยั่วๆแต่คนตีกันโอเคไหมครับมันคนละขั้วของความที่ในการกระทำพระเจ้าต้องการจะไปปราบสั่งสอนด้วยนั่นเองครับก็สอนเรื่องไหนแปดทิศยังไงเนี่ยให้กราบไหว้บูชาไปไอ้สามพี่น้องก็อะไรไปไหว้พระอาทิตย์โอเคไหมครับตื่นเช้ามาก็ไหว้พระอาทิตย์เย็นๆนั่นเองเห็นไหมไหว้พระอาทิตย์เย็นๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับประมาณนั้นนะครับพระเจ้าไหว้ทิศตะขบไปดีกว่าเหรอเวลาสอนทิศหัวคือข้างบนคือใครผู้บรรลุธรรมสูงสุดก็แล้วกันถ้ากลุ่มสาธุอมินอเมนก็พระเจ้านั่นแหละนี่ไม่ดีกว่าหรือประมาณนั้นถ้าหากว่าเป็นส่วนสายพุทธะอันนั้นเขาเป็นพุทธะอยู่แล้วครับยังดื้อมันไหว้แต่พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์หยิ่งๆอยู่นั่นแหละครับโอเคไหมครับ เอาล่ะกลับมาที่เดชไอ้เจ้าสารกิริสันนั้นก็พยายามที่จะปราบพระพุทธเจ้าดูสิมันจะแน่แค่ไหนประมาณนั้นไปขอที่พักอาศัยคืนนั้น
ไม่มีที่หรอกถ้ามีนู่นน่ะโรงงานประมาณนั้นที่ไหนได้พวกขังงูใหญ่เอาไว้นะปล่อยช้างก็ไป1ตัวถึงมาไม่มีเห็นไม่เห็นไม่เห็นช้างเลยงูใหญ่มันงาบหมดประมาณนั้นน่ะโอเคนะครับพอได้นะครับเปรียบเทียบให้ฟังมีที่ไหนมนุษย์ตัวแค่นี้ไปนอนสวยเลยครับไอ้งูใหญ่ข้าไปกินหมดนั่นแหละครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็อ่ะไปนอนตามที่ไอ้ชนินชี้ให้ไปนอนไอ้ลงรถลงเรือว่าไปอาคารเก่าๆก็ว่าไปพอเวลาพระเจ้าเดินไปไอ้ชนินไอ้ชนินก็คือหวานนะครับพรุ่งนี้คงจะมีเห็นแต่ก้างเห็นแต่กระดูกแล้วมั้งไม่มีเลยเพราะว่าปล่อยสัตว์ใหญ่เข้าไปเลยไม่เห็นสักตัวปล่อยอะไรนะปล่อยวัวเข้าไปหนึ่งเดือนปล่อยวัวเข้าไปหนึ่งตัวก็ไม่เห็นวัวตื่นเช้าอยู่ในท้องงูหมดโอเคที่ไหนได้ตื่นเช้ามาพระพุทธเจ้าจับงูใหญ่ตัวนั้นน่ะใส่บาตรเอามาเหมือนกับเอาไปบิณฑบาตนะพอเราเปิดฝาปุ๊บไอ้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็งงแล้วครับเอ้ยมันออกมาได้ไงวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้พอเปิดฝาบาตรปุ๊บงูน้อยชูคอมานั่นแหละครับเท่านั้นนะครับเขาเลยว่านี่ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบมารโอเคไหมแต่สาวกเดี๋ยวจะห้ามทุกคนใช้ฤทธิ์แบบนี้พระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ครับใช้ฤทธิ์ปราบมารใช้บุญฤทธิ์ในการที่ทำให้ฝนฟ้าตกเป็นบุญฤทธิ์ถ้าพูดถึงครอบครัวพี่น้องแย่งน้ำกันเห็นไหมฮะทั้งอยู่เหนือน้ำขึ้นนามันสลบเงี้ยมันลาดเงี้ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็ทำคันนากั้นสูงไว้กั้นน้ำไว้น้ำเต็มข้างล่างไม่มีน้ำไหลมาเลยก็แค่ขอน้ำผ่านมาทำช่องนี้มันก็น้ำจากมาแล้วทะเลาะกันญาติพงศาคณะญาติกบเจ้าทะเลาะกันจะเป็นจะตายพระเจ้าก็ไปลงพื้นที่เลยฟังสองความมันเถียงเรื่องอะไรฟังไปนะฟังสองข้างก็ไม่ได้พูดในจ้าแล้วครับก็ฟังอย่างเดียวนะฟังที่ดีสุดอ่ะรู้ไหมพระเจ้าที่ฟังพระองค์คิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้หรอกฟังนั่นนะพระองค์คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยเอาเป็นว่าขากลับตกที่ก็กลับบ้านไปนอนคืนนั้นฝนตกทั้งคืนเลยตื่นเช้าวันน้ำลดไปหมดทุกขณะเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องแสดงฤทธิ์แต่เป็นบุญฤทธิ์เพราะให้ประโยชน์โอเคไหมครับทำน้ำฝนตกมันให้ประโยชน์โอเคไหมครับต้นไม้ก็ได้ชาวนาก็ได้โอเคไหมสัตว์น้ำก็ได้เหมือนกันนี่คือประโยชน์เห็นไหมครับแต่ชนินสามพี่น้องที่เมื่อกี้นี้นะมันเอาแต่ประโยชน์ของมันสามตัวนั่นแหละครับแต่โทษมันตกอยู่ที่บริวารพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยก็เลยไปปราบแสดงฤทธิ์โดยการปราบมารก็คือย่อสวนงูใหญ่แม่งเฉลยใครทำใหม่เนี่ยโอเคไหมครับนั่นคือฤทธิ์โอเคนะมันดีลุงหอกเล่าคนนั้นมันดีมันมีแอคดีแอคชั่นแบบแกนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อครับโอเคผ่านนะกุดแหลมนะไม่มีอะไรพลาดไปก่อนนะปัญหาสุขภาพมันเป็นปัญหาใหญ่มากจริงๆอย่างที่ลุงหอกว่ามาเพราะโรงพยาบาลมีคนป่วยเข้าออกแทบจะไม่ว่างเว้นกันเลยเตียงคนป่วยเองก็แทบไม่เคยจะว่างเว้นจากคนไข้ที่ไปรับการรักษาตัวด้วยวิชาการแพทย์ตะวันตกก็เพราะว่าเขาใช้คำว่ารักษาไงมันจะไปหายได้ไงนี่คือภาษาตั้งชื่อโรคแล้วรักษาปีนี้มันจะหายคิดในเชิงภาษาก่อนครับจะไปคิดเชิงอื่นเอาแค่ภาษาอย่างเดียวคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้รวบรวมมันจะมาหาอย่างไรไม่มีทางเอาแค่ภาษาพลิกขั้วภาษาให้ได้ก่อนนั้นลุงหงอกจึงเน้นเรื่องของภาษาและความหมายของภาษาตรงนี้เน้นเรื่องภาษาและความหมายของภาษามันเป็นปฏิสัมภิทา4นะของพระอรหันต์เบื้องต้นเขาใช้กันนะเพราะฉะนั้นความหมายภาษาคืออัตถะเนี่ยเราต้องให้แตกฉานใช่ไหมไอ้แค่ใช้ภาษานี่ก็ไม่ได้ง่ายๆไม่เอาไม่ต่อผมบอกว่าไม่ต่อเดี๋ยวมันจะไม่จบเพราะว่ามีหลายท่าน
โอ้โหยังมีเยอะเลยเนี่ยเอาละพอนะครับท่านต่อไปนี้พอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเนื่องจะไปถึง6 ทุ่มนะเอา ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยจะบอกให้ทราบยังไม่ได้กินจริงๆนะไม่พูดเล่นนะโอเคนะผ่านไปคุณพิมพ์ไพ่โอเคครับคุณพิมพ์ไพ่เขตนอกนะครับเรามีอยู่ในทุกที่เรามีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเราคือความจริงเพียงสิ่งเพียงความจริงเพียงหนึ่งเดียวนิรันดร์นิรันดรนิดนิรันดร์โอเคครับเราในที่นี้คือพลังงานบริสุทธิ์หรือธรรมชาติแห่งพระนิพพานธาตุอันอมตะนิรันดร์กาลนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าพอจะทราบมาโอเคคุณพิมพ์ไพ่นะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีตัวนี้มันจะเปลี่ยนภาษานิดนึง ฟังคำนี้ครับหรือธรรมชาติแห่งพระนิพพานธาตุอันเป็นอมตะนิรันดร์ตัวนี้ไม่ใช่นะครับธาตุเป็นอมตะนิรันดร์คือธาตุอะไรธาตุปรมัตถ์ครับต้องใช้ว่าธาตุปรมัตถ์ตัวนี้นะพระนิพพานเนี่ยจะบอกว่าธาตุมันไม่ได้ถ้าเป็นธาตุต้องบอกว่าธาตุปรมัตถ์ในภาษาที่มันถูกธาตุปรมัตถ์แต่คำว่าพระนิพพานเป็นภาวะที่พัฒนาแล้วมันจะหลุดเข้าสู่แป๊กพระนิพพานเห็นไหมครับมันให้เหมือนกับเป็นแอ่งอยู่เนี่ยมันถึงก็ทิ้งตัวไปลงแอ่งเลยเนี่ยโอเคไหมครับพระนิพพานจะมีความหมายอย่างนี้แปลว่าจากโลกเนี่ยมันจะเข้าไปสู่โลกุตตรธรรมหรือพระนิพพานแต่ไปด้วยจิตนะฮะตรงพระนิพพานแต่คำว่าปรมัตถ์มันเป็นธาตุเป็นอมตะนิรันดร์นี่เองอมตะนี่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่หลุดเข้าสู่พระนิพพานคือหลุดเข้าไปสู่สภาวะที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เดียวกันนะพอเข้าใจความหมายระหว่างปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วเหมือนกับพูดในที่มาใช่ไหมครับพระนิพพานพูดในเชิงไปขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าใจโดยแจ้งแล้วรอวันเข้าถึงทีนี้นะครับรู้แหละเข้าใจรอวันเข้าถึงโอเคไหมครับต่อไปคุณลุงคะขอถามว่าเด็กที่ฟังคุณลุงแล้วเข้าใจในฉบับคุณลุงเช่นในด้านวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์จะมีปัญหากับหลักสูตรที่เขาสอนตามแบบที่เขาบอกต่อกันมาไหมคะไม่ขัดแย้งครับยืนยันว่าไม่ขัดแย้งนะครับมันจะไปด้วยกันได้ยิ่งดีครับเพราะว่านี่มันคือเหมือนเหลาดินสอเวลาฟังผมพูดแล้วมันเหลาดินสอคือสติปัญญามันจะเกิดเองเหมือนเหลาดินสอขอให้เข้าใจภาษาแล้วกับกิริยาเข้ามาประกอบนิดนึงซุ้มเสียงสูงชั้นต่ำที่ผมมีนี่นะครับโอเคนะขอให้จับอารมณ์นี้ให้ได้นะครับแล้วเวลาไปเรียนการสอนทางนักวิทยาศาสตร์ผมไม่ขัดนะผมขัดเรื่องเดียวก็คือเคมีชีวะผมก็ไม่ขัดโอเคไหมครับฟิสิกส์ก็ไม่ขัดแต่ผมรู้เข้าไปไม่ถึงโอเคไหมครับเข้าไปไม่ถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เขาพูดเรื่องพลังงานแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์ผมพูดแม่นั่นเอาไว้นะเข้าไปไม่ถึงก็แล้วกันตัวไปถึงคือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเนี่ยฟิสิกส์เข้าไปไม่ถึงแต่ควอนตัมเขาเกือบจะถึงนะควอนตัมเพราะควอนตัมฟิสิกส์นะฮะควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมอะไรนะควอนตัมอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับจะมาภาย2 ปีเนี่ยจริงๆเขาพัฒนาได้แล้วควอนตัมเนี่ยมันเป็นการสื่อสารระหว่างโลกกับอวกาศด้วยนะเนี่ยต้องใช้ความเร็วสูงมากและตอนนี้เขารอเลยได้ไหมรอแค่สิ่งที่จะมารองรับควอนตัมก็คือ 5G ไงรอรับคือเครื่องมือนี่ 5G เห็นไหมครับเครื่องมือที่มารองรับควอนตัมอินเทอร์เน็ตเขาจะมาใช้ทางด้านการพาณิชย์โอเคตัวนี้แหละครับตัวนี้จะไวมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าควอนตัมมาปุ๊บโอ้โหผมบอกมันใช้ได้ประมาณเป็นผมว่าเป็นร้อยปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันผมจะรู้ตรงนี้ไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่เขาพูดถึง0กับ1 1กับ0แต่ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมันจะมา0อยู่ตรงกลางครับ
ตัวเนี่ยตัวความว่างตัวช่องว่างตัวกรอบพลังงานที่บริสุทธิ์จะมันจะมาแทรกเอาไปใช้เอาแค่เสี้ยวหนึ่งไปใช้ของพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเป็น001ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมันเป็น0110คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทุกวันเนี่ยถ้าเป็นควอนตัมมันจะเป็นควอนตัมมันจะกลายเป็น001 001ในทางบวกกับ001ในทางลบทางลบมันเป็นเลขเศษส่วนเศษส่วน1 1ส่วนนั้นน่ะทางลบมันจะเป็นความเดี๋ยวนะมันจะเป็นความเดี๋ยวนะพูดว่าไงนะภาษาเนี่ยคำว่าบวกกับลบอย่างเช่น10ยกกำลัง10เนี่ยนั้นเท่าไหร่ก็ว่าคูณไปกี่ครั้งต่อวินาทีแต่ถ้าว่าเศษ1ส่วนน่ะทีนี้มันเล็กเข้าไปอีกอ่ะเศษมันเล็กเข้าไปอีกอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นค่าลบมันจะเล็กโอเคมั้ยครับวิธีการคิดพวกบวกลบคิดยังไงงานนะครับบวก001ลบ001มันก็จะค่อยมาแต่เร็วเร็วโอ้โหเพราะว่าเทคโนโลยีตรงนี้ผมว่ามันจะใช้ได้เป็น50ปี100ปีจะมีเปลี่ยนผมว่านะผมว่าศตวรรษนี้ฮะมันจะคงที่ศตวรรษนี้คงไม่เกิดศตวรรษต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่มาพูดกันครับเพราะว่านี่มันจะเจอไม่บริสุทธิ์หนักจะหนักมากครับบอกให้ทราบไว้ผู้คนจะสมองจะไปกันเยอะเดินในขาอ่อนพับกันกลางถนนเลยแหละครับถึงขั้นนั้นนะคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้มาผ่านมือถือมือถอยเนี่ยถึงขั้นนั้นนะคำพูดผมถ้ามันผิดไม่เกิน5ปีเพราะว่าภายใน2ปีมันจะมาใช้ประมาณนั้นนะครับ2ปีต่ออีก3ปีเป็น5ปีเนี่ย5ปี10ปีมันจะมีผลเยอะมากเพราะท่านมารู้เรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อนเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนที่สิ่งนั้นจะมาทำลายผมถึงพยายามเร่งเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นให้เร็วๆกับสิ่งเหล่านี้เพื่อป้องกันมนุษย์ไม่ให้ถูกคลื่นพวกนี้ทำลายผมมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่โอ้ยสงสารผมหน่อยผมเหงาแล้ว บอกลูกบอกหลานไปหน่อยครับผมเหงาแล้ว แล้วคนที่สูงวัยเนี่ยงี้งอกไปหมดนะผมจะไปคุยกับใครอะครับคนที่มีอายุมากกว่าผมจะงอกที่กี่ไปหมดนอนติดเตียงหมดแล้วแล้วจะให้ผมไปคุยกับใครอะรุ่นเราก็เดี๋ยวผมต้องคุยกับเด็กๆนะครับโอเคไหมลูกหลานท่านนั่นแหละโอเคไหมครับนี่เนี่ยก็เพราะตรงนี้ผมต้องทำงานเพื่อเด็กก็คือตรงนี้โอเคไหมครับให้ลูกหลานฟังนะครับลุงออกเพราะว่าผมยังไงผมก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษกิริยาผมจะระวังจะตายไปจะตายไปในเรื่องของการที่ใดๆผมจะระวังของผมมากวันก่อนยังพูดคำว่าผมมีช่องว่างระหว่างความคิดด้วยนะความคิดที่มันจะไปล้ำความคิดของคนผมจะมีของตัวของผมเองมันจะมีภาษาบอกเอาไว้โอเคนะเข้าใจต่อมันจะกลายเป็นยกตัวเองเกินไปนะครับไม่รู้หลังๆวันนี้ค่อนข้างจะประกาศตัวตนนะครับเคยเห็นนี้ไหมประกาศตัวตนมาถึงขนาดไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นตัวหนังสือแค่นั้นเลยนักวิชาการมาเจอเนี่ยจะรู้ทันทีเลยครับพวกฟิสิกส์เฮ้ยเขาบอกว่า E M C square มันโอ้โหสมการมันลือโลกนะศตวรรษที่20โอ้โหเขายกกันกันมากมาถึงวันนี้ศตวรรษ21แล้วเอ๊ะทำไมถึงเล็กกว่า LME วะเนี่ยใช่ไหมไอ้สัญญาณมันบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศเป็นในๆนะให้ดูไปเนี่ยรู้สมั่งประกาศเป็นในๆนะฮะโอเคต่อไปเรื่อยที่ฟังคุณลุงเข้าใจง่ายนะบอกโอเคตกลงไม่มีปัญหาให้กับลูกหลานจะเรียนวิทยาศาสตร์นะครับไอเคมีมันเป็นวิชาชีพโอเคไหมนะผมแอนตี้อย่างเดียวคือที่เอามาใส่ร่างกายมนุษย์แอนตี้ตรงนี้ครับแล้วก็เทเข้าไปยังพื้นแผ่นดินเนี่ยนี่ผมเทลงไปในน้ำในดินเนี่ยผมแอนตี้แน่นอนตรงนี้นะในอากาศก็เคมีเท่านั้นในอากาศ
นะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นมาคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นเคมีทั้งหมดนะที่เผาไหม้เนี่ยมันรุนแรงขนาดนั้นผลจากการลุกไหม้เพียงคำว่าลุกไหม้เผาไหม้เป็นเคมีจำเลยครับมันเป็นกระบวนเคมีกระบวนการเคมีนี่ฮะเคมีมันกินรวบหมดแล้วนี่ไอ้ฝุ่นละอองไอ้เจ้า PMM P 2.5 ก็คือเคมีจำด้วยครับเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะผลพวงเคมีทั้งนั้นเลยควันไอเสียนี่เคมีหมดควันท่ออะไรเป็นเคมีหมดเห็นไหมมันจะเหลือไหมเนี่ยมันจะมาบั่นทอนเรื่องชีวิตทั้งหมดแล้วเคมีก็ไปใส่เคมีรักษาเคมีก็มันก็ผสมโลงกันแล้ววะไอเคมีมันผสมโลงก็บอกว่ายาเนี่ยคือเคมีผสมโลงมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะหนีไปไหนร่างกายเราเนี่ยเห็นไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะเคมีทั้งหลายเนี่ยฮะไม่เข้าใจขนาดนี้ผมก็จะวางในเหมือนกันแหละครับเคไหมพูดภาษาทิ่มขนาดนี้แทงขนาดนี้ไม่รู้สึกรู้สายโอ้ยมันก็ไม่ไหวหรอกงั้นกล่าวมาเถอะครับธรรมชาตินะครับเคนะเอาไปต่อครับโอเคครับตกลงผ่านนะครับคุณอะไรคุณสุริวรรณชนกเด็กครับโอเคป่ะ1แยกเป็นอนันต์อันนั้นรวมกันเป็น1ก็คือธรรมชาติแห่งธรรมชาติทำอมตะนิรันดร์การธรรมชาติไม่อมตะนะครับจำด้วยครับธรรมชาตินี้ภายอยู่ภายใต้ของการเปลี่ยนแปลงนะครับธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่คือเรื่องราวของหัวใจของคำสอนพุทธศาสนากฎแห่งกรรมแน่วันนี้ผมบอกว่าเลิกหยุดพูดแล้วครับกฎแห่งกรรมภาษาเก่าเอามาใช้ว่ากฎแห่งธรรมชาติก็แล้วกฎการเปลี่ยนแปลงซะเห็นไหมครับเอาภาษาใหม่มาใช้กฎการเปลี่ยนแปลงภาษาเดิมพอแล้วครับจำมาตลอดไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่สบงมันก็เปลี่ยนแปลงเองเห็นไหมครับแค่นี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วไอ้คำว่ากรรมเป็นตัวเกิดถ้าไม่มีลงออกมานั่งบอกสมบัตินี้มันก็ไม่มีเหมือนกันเห็นไหมโอเคไหมครับกรรมคือตัวเกิดก็พอแล้วเกิดมาเพื่อต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้าใจรูปนี้คำว่ากฎแห่งกรรมที่ตามคำสอนมาทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงหรือกฎของธรรมชาติเห็นไหมฮะเรายึดตัวธรรมชาติเป็นหลักนะแล้วในการจะไปต่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ1แยกเป็นอนันต์อนันต์รวมกันเป็น1ก็คือธรรมชาติแห่งธรรมชาติแห่งธาตุธรรมชาติเป็นอมตะนิรันดร์การที่แบ่งภาคแยกตัวออกมาเป็นสรรพสิ่งที่มีเป็นอเนกอนันต์สรรพสิ่งที่มีเป็นอนันต์เมื่อรวมลงแล้วก็คือหนึ่งเดียวไม่ได้ครับฟังดีครับมันก็พอเข้าใจได้อะรวมเป็นหนึ่งเดียวมันก็พอเข้าใจได้ ง่ายในโลกใบนี้ทั้งในมหาในแสงกฎจักรวาลในกระพบนี้นะฮะมีของอยู่สองสิ่งจำสิ่งหนึ่งคือคงที่สิ่งที่สองคือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่จำแค่นี้ให้อยู่ให้ได้ภาษาหลักสิ่งที่หนึ่งคือคงที่คำว่าคงที่เป็นภาษาพุทธศาสนาคือปรมัตถ์โอเคไหมถ้าหากว่ากลุ่มอมีนาเมนก็คือพระเจ้าจำเป็นหลักเลยครับกลุ่มคงที่คือกลุ่มบริสุทธิ์นะฮะทีนี้กลุ่มที่เคลื่อนที่ดวงดาวทั้งหมดเคลื่อนที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคไหมครับโลกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเห็นไหมไอตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยส่วนนี้มันมีเพียงแค่ 4% นี่วิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ไอตัวนิ่งเนี่ยตัวไม่เคลื่อนที่มีถึง 96%นี่วิทยาศาสตร์พูดก็บอกว่าเพราะของสองสิ่งเคลื่อนที่กับไม่เคลื่อนที่แต่ตัวเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่อยู่ในท่ามกลางของตัวที่ไม่เคลื่อนที่เช่นโลกวันนี้มันเคลื่อนที่ก็หมุนรอบตัวเองหนึ่งนี่ผมจะเรียกว่าเคลื่อนไหวซะมากกว่านะครับเพราะว่าไปแล้วกลับมาที่เดิมเหมือนตุ้มนาฬิกานะไปแล้วมาที่เดิมเ
ผมจะเรียกภาวะนี้คือเคลื่อนไหวนะครับแต่เวลามันโคจรไปรอบดวงตาคือเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โลกวันนี้เป็นชีวิตนะใครจะมาพูดเหมือนต้องหงอกไม่มีหรอกแผ่นดินนี้โลกวันนี้เป็นชีวิตชีวิตโอ้โหผมบอกเป็นภาษาใหม่ไงง่ายจะตายไปในโลกก็เป็นชีวิตพืชเป็นชีวิตสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นชีวิตนะครับก็คือชีวิตก็อยู่ในโลกสรุปรวมความมันเฉลยเป็นไงโทษผมก็โลกวันนี้เป็นชีวิตก็มันเห็นไหมเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่นี่ภาษาลุงหงอกไม่พูดมามากกว่า20กว่าปีพูดมามากกว่านานกว่า20ปีคำนี้ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตเราตัวเคลื่อนไหวคือหัวใจทุบตับเคลื่อนที่ก็มีเรี่ยวแรงก็เคลื่อนที่ไปไหนก็ไปสิครับหวังว่าคงจะ get into เทียบให้หลายมิติแล้วโอเคนะดวงดาวจักรวาลกาแล็กซี่ทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่จักรวาลเนี่ยถ้าจักรวาลเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวเป็นโคมเป็นองค์คาวยพไปทั้งหมดเคลื่อนที่โอเคไหมเหมือนกับโลกใบนี้กับชั้นบรรยากาศอยู่ด้วยกันด้านหมายก็เคลื่อนที่ชั้นบรรยากาศเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเนี่ยเคลื่อนไหวมองเห็นไหมครับที่ผมพูดนี้มันเป็นมิติซ้อนมิติกันอยู่มันเป็นการซ่อนซ้อนกันและกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันมิติของเอกภพก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดว่าเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เข้าใจครับตัวเคลื่อนที่ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถ์คงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นิ่งเลยเห็นไหมครับแต่ตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวคือดวงดาวทั้งหมดจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวด้วยนั่นนะถ้าเป็นเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ดวงที่มันกระพริบเงี้ยกระพริบดวงที่มันหมุนรอบตัวเองไม่ได้หมุนครับแค่ตรงนี้เองแต่โลกมันทั้งหมุนรอบตัวเองแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยเนี่ยเห็นไหมหลายมิตินะครับโอเคขอเข้าใจตามนี้ลองดูนะครับไม่ได้ผูกมัดนะลองดูซิลองดูตามนัยยะลุงหงอกแน่นอนตำราไปไม่ถึงแน่นอนยกเว้นลุงหงอกจะเขียนให้อ่านนะครับคงไม่นานหรอกคำพูดนี้พูดประมาณเกินกว่า5ปีเนี่ยจะเขียนให้อ่านเกินกว่า5ปีเนี่ยไม่เคยเป็นตัวหนังสือสักทีหนึ่งเกรงใจคนเกิดก่อนใจอะไรโอเคผ่านไปนะเมื่อวานรับพลังงานบริสุทธิ์เมื่อวานนี้รับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่บ้านด้วยการตั้งมือรับและหลับตารู้สึกมีพลังงานวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะมีเสียงสองเสียงจากลุงหงอกหนูพยายามฟังเสียงลมเฮ้ยจ้าค่ะโอเคนี่รู้สึกจะผ่านไปแล้วนะหลังจากเรารู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายโอเคดีใจด้วยครับ ต่อมาสุดท้ายนะพร้อมเป็นสุดท้ายแล้ว เราคือสรรพสิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือเราไม่ได้ครับไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรอ่านให้จบก่อนเราคือธรรมธรรมคือเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็คือทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งคือธรรมไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมผมว่าทั้งหมดผิดทั้งขยวง นี่คือภาษาเก่าฟังให้ดีครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตคำว่าธรรมกับว่าพระธรรมคนละความหมายคนละมิติโอเคนะถ้าตีความผู้ใดเห็นธรรมธรรมตัวนี้มักจะเข้าใจไปว่าคือธรรมชาตินั่นเองนะผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นตถาคตตามความเดิมไปอย่างนั้นอีกทีนึงผู้ใดเห็นธรรมเดี๋ยวนะฟังก่อนประโยคแรกเราคือสรรพสิ่งไม่ได้ครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งนั้นสรรพสิ่งต้นไม้ก็ใช่มันมีกี่แสนล้านต้นล่ะก้อนหินก็ใช่มีกี่แสนล้านก้อนหินโอเคไหมครับภูเขามีกี่ร้อยลูกล่ะใช่ไหม
เราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งนั้นๆเนี่ยเห็นไหมนะสรรพสิ่งแปลว่ารวมทั้งหมดเป็นไม้เป็นหมูเป็นม้าเป็นน้ำเป็นท่าไหนคือสรรพสิ่งเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นไม่ใช่เราเป็นสรรพสิ่งนะไม่ใช่เราเป็นสรรพสิ่งนั้นหากแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นนี่คือภาษาโอเคไหมครับคุณพิมพ์ไพนะครับนะคำว่าสรรพสิ่งให้มันชัดๆสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือเราเนี่ยต้องบอกว่าเพชรไงเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าเพชรทันทีนะครับทีนี้ต่อมาเราคือธรรมนี่ก็ผิดอีกแล้วธรรมคือเรามันก็ความหมายเดียวกันกับมันชนบนเนี่ยครับความหมายเดียวกันจับคู่แล้วคือความหมายเดียวกันทีนี้มาถึงเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่เป็นประโยคเก่าๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจริงๆมันต้องมีคำว่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมแปลว่าถ้าหากว่าตถาคตมายืนพูดตรงนี้นะฮะเออเธอทั้งหลายถ้าเธอเห็นธรรมเธอจะเห็นฉันนะประวันโอเคไหมที่ถูกต้องคือผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมกับธรรมเนี่ยมันคนละความหมายพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระธรรมอันนี้คือคำเดียวกันกับคำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระพุทธพระธรรมพระสงณวันนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความที่มันเต็มพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์โอเคไหมครับทุกวันนี้มีคำว่าพระสงฆ์ถามว่าพระสงฆ์ที่ว่านี้สามแสนกว่ารูปทั้งหมดคือพระอรหันต์ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ต้องให้ใครตอบตอนนี้เห็นไหมครับนั้นพระสงฆ์ณวันนั้นก็คือตั้งแต่พุทธกาลเป็นผู้ที่ผ่านเอหิภิกขุปจัมภาเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่รวบรวมได้กันแล้วกันที่จริงมากกว่านี้อีกรวมนั่นคือ1250พระองค์เอาตัวนี้ก็พอพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ณวันนั้นคือพระสงฆ์โอเคไหมครับจึงจะเป็นคำรวมคำเต็มที่สุดเพราะมีแต่พระอรหันต์จะเห็นพระธรรมมีแต่พระอรหันต์จะเข้าถึงพระธรรมแต่ต้องเข้าถึงได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจบข่าวอย่าไปต่อเห็นไหมครับมันจึงมาเน้นหนักกายใจจิตดีกว่าโอเคขอให้เข้าใจกันก็ถือว่าถามว่าถ้าหากว่าถามผมว่ามันผิดนะใช้คำว่าผิดก็ตำราผิดมันก็คือผิดคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาผิดมันก็คือผิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่ากาลมสูตรมาดักคอไงพระพุทธเจ้าแน่ตรงนี้รู้ไหมมันจะมีการแก้อยู่ตรงนั้นมีการปรับอยู่ตรงนี้มีการพลิกขั้วอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องบูรณาการทั้งหมดจึงจะเข้าใจอย่างแตกฉานเพราะฉะนั้นพระธรรมปิฎกมันก็มีหนึ่งในการนำมาสู่ใช่ไหมครับ10ข้อ10ประการข้อหนึ่งอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อตำราที่ว่าไว้ไอ้คนศึกษาก็ผ่านตำราผ่านคนเกิดก่อนก็คือความว่าที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่แหละครับคือตำราที่จากคนเกิดก่อนก็อย่าไปเชื่อมันเนี่ยครับตามใช้คำว่ามันตามคำสอนที่บอกกาลมสูตรอย่าเชื่อเนี่ยมันจะมาพลิกคนมันบูรณาการหน่อยครับท่านบูรณาการก่อนหลายๆมิติหน่อยที่จะมันนะโอเคนี่ผมอธิบายในเชิงบูรณาการหลายๆอย่างมาโยงย้ายให้ฟังนะครับผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไอ้นี่ผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตและหรือผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นชี้ชัดว่าเห็นพระธรรมแล้วจ้าอย่างนี้เป็นต้นพระธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะผมยืนยันว่าไม่ใช่ธรรมะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมะถ้าตีความว่าธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาติจบไหมครับนี่จบนะถ้าจบต้องจะเฟ้อแล้วทีเดียวโอเคนะขอเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับกลับใหม่นะคุณพิมพ์พัฒน์แล้วก็อ่านของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังให้หลายรอบนิดนึงย้ำไปย้ำมาแล้วก็แปลว่าใกล้เคียงแล้วครับแต่จำผิดต้นทางมันผิดมันก็พากันผิดถึงกลางทางปลายทาง
ก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงหงอกมาถึงตรงนี้ว่าไปนู่นพูดแล้วก็ยกหางเลยโอเคครับก็หวังว่าคงจะสมบูรณ์ทั้งอะไรแต่ไม่อะไรพอสมควรนะวันนี้นะสนุกดีใจด้วยครับที่ท่านได้ถามมาท่านอยู่หน้าจอที่เราเชื่อว่าคงจะได้ประดับสติปัญญาพอประมาณนะครับประดับกันทีน้อยสองน้อยต่อไปก็พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะทำอะไรก็ทำไปขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือพอเหลือพอนะครับขณะนั้นกันก็อย่าลืมนะขอให้ธรรมะที่หน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติเม็ดรวมทั้งปกป้องคุ้มครองบ้านเราด้วยนะครับปกป้องคุ้มครองไว้นะครับปกป้องสิ่งนั้นด้วยเพราะว่ามันต้องช่วยกันดูแลให้เป็นรั้วของชาติทุกๆคนก็ขอให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงของชาติเอาไว้หน่อยครับมั่นคงของหมู่บ้านมั่นคงตำบล นะครับอยู่หมู่บ้านในตำบลใดขอให้เกิดความมั่นคงตรงนั้นเอาไว้เป็นกรอบเอาไว้นะครับถ้าผมเสนอเนี่ยความมั่นคงในหมู่บ้านหนึ่งจะต้องมีตำรวจหนึ่งคนพลตำรวจเยอะแยะไปต้องมีตั้ง 300,000 นายเอาไว้สักหนึ่งตำบลไม่ได้เลยหนึ่งหมู่บ้านที่หนึ่งคนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทหารมันกันตั้งมากมายกายกองเอาไว้ทหารเกณฑ์เนี่ยไว้หนึ่งคนเอาไว้รับเรื่องพวกนี้เข้าไปสู่อะไรต่างๆนะมันไม่ได้เลยคณะกรรมการหมู่บ้านมันไม่ได้เชื่อเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านเอาตำรวจแบบพลตำรวจจบใหม่ๆนี่เลยไปแต่ต้องมีอบรมโดยเฉพาะนะเอาไปเป็นหลักเป็นก็ขึ้นเงินเดือนไปตามปกติ60ปีให้ไปเลย 50,000 แต่มีข้อแม้ว่าอยู่ที่บ้านหมู่บ้านนี้ต้องไม่มีโจรผู้ร้ายนะโว้ยนะโว้ยเห็นไหมทหารเหมือนกันนะอยู่ตรงนั้นแหละมีลูกมีอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปย้ายไปวิ่งเต้นไปเอายศตำแหน่งที่ไหนเอาเงินเดือนใช้โอเคไหมครับอย่าไปเอามันยศตำแหน่งนั่นโอเคไหมครับเอาเงินเดือนใช้มันทุกปีถึง60รับบำนาญ 50,000 บาทให้มันเหมือนนายพลไปนู่นอ่ะมันจะเป็นอะไรไปล่ะขอให้หมู่บ้านมีความสงบสุขอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันถ้ามีแล้วก็ถือว่าตัดแหละครับท่านเนี่ยตั้งงบไปเลยผู้จัดบ้านกำนันก็เหมือนกันใช่ไหมครับเลือกมาแล้วทำหน้าที่ให้ต้องเน้นตรงนี้ให้ได้มากๆเอามาคุณครูหนึ่งคนมีไหมนักบวชก็ได้หนึ่งคัดหนึ่งคนนักบวชหนึ่งคนคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นไหมทหารหนึ่งคนตำรวจหนึ่งคนผู้จัดบ้านหนึ่งคนพอไหมครับพอไหมครับไม่พอเพิ่มครูมีไหมครับครูประจำหมู่บ้านมีไม่มีแต่วัดนี้แน่นอนเอาว่ะตำรวจก็หาใส่เลยผู้จัดบ้านมันมีแน่ๆอยู่แล้วแค่นี้เองครับให้หมู่บ้านสันติสุขแต่ถ้าหมู่บ้านนี้ยังมีโจรลักผู้ร้ายไงได้ทีเนี้ยต้องเอาผิดจากท่านคณะกรรมการเห็นไหมครับเนี่ยรับผิดรับชอบไงรับชอบก็ให้ไปเสียเงินเดือนโอ้ยเอาไปเยอะผิดมาก็ต้องหักมันต้องกติกาที่มันชัดเจนแล้วมันจะสงบทุกหมู่บ้านทุกตำบลและทุกอำเภอต่อไปนะเล่าให้ฟังขนาดนี้ละพี่เอ้ยครับนะโอเคนะขอรับโทรศัพท์ชวนกับผมสวัสดีครับชวนกับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคดังๆในช้านะครับเชิญครับเชิญครับค่ะลุงหมอครับหนูขอให้ลุงหมอช่วยอะค่ะช่วยลูกสาวหนูอะค่ะเอาให้แน่เอาลูกหรือแม่พูดเอาลูกสาวค่ะคือลูกสาวได้เกิดมาได้10วันนะคะเฮ้ยฟังก่อน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 ลูกสาวเพิ่งคลอดมาได้10วันค่ะฟังจะให้ลูกหงอกช่วยลูกสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะถามว่าจะช่วยยังไงแต่เดี๋ยวน่าคิดนะไม่นอนฟังก่อนถามว่าจะให้ช่วยยังไงนะคิดต่อครับเขาไม่นอนผมอยู่กรุงเทพคุณอยู่จังหวัดไหนครับขอนแก่นค่ะขอนแก่นมันจะเป็นไปได้ไหมจะให้ช่วยจะด้วยวิธีไหนครับพี่เดือนเอาเร็วต่อเร็วเห็นไหมผมถามต่อนิดนึงรู้จักลุงหงอกโดยวิธีไหนครับที่โทรมาครับจากแม่ค่ะ
จากแม่แม่เป็นคนที่บอกมาใช่ไหมคะคำถามหนูเคยฟังลุงหอกไหมคะไม่เคยค่ะโอ้เสร็จเลยอย่างนั้นตัดตอนเลยครับถ้าไม่รับสื่อทางแม้แต่ภาษาอากับกิริยาอย่างน้อยสุดต้องรู้บทบาทลีลาผมผ่านจอนะที่ Facebook เฟซบุ๊กเฟซไลน์เนี่ยโอเคไหมครับจึงจะมีโอกาสช่วยได้โอเคนะโอเคนะครับผมว่าผมช่วยได้แต่ต้องรู้จักลุงหอกพอประมาณไม่ใช่กระโดดมาจากไหนเพราะว่าโจจังเนี่ยมันไม่มีสื่อสารให้ต่อเลยเพียงแต่ว่าคุณแม่บอกมาท่านเองเห็นไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำไงล่ะเสียใจไหมพูดคำนี้พูดดังๆเลยไม่ต้องกระซิบให้ได้ยินต้องหมดไม่ต้องกระซิบกันลูกหอกเปิดเผยเป็นคนเปิดเผยคุณแม่ไม่ต้องกระซิบเปิดเสียงโฟนเลยให้มันดังๆกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละครับเปิดไปเถอะดังๆผมบอกให้เปิดโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับใช่ไหมครับเวลาถามตอบด้วยครับถ้าจะต้องการให้ช่วยต้องตอบนะไม่ตอบผมไม่ยอมนะใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดดังๆให้ได้ยินทุกคนไหมโทรศัพท์เปิดได้ไหมครับเปิดได้ค่ะนั่นล่ะอย่าฟังคนเดียวฟังมันทั้งห้องไปเลยมี10คนฟังให้มันดังไปหมดเลยนะค่ะฟังให้ดีนะค่ะใส่เสียงดังๆเข้าไปเอาไว้ข้างหูลูกโอเคไหมเสียงผมจะปล่อยไปให้ได้ยินทุกคนนั่นแหละนะแล้วหนูเอามือไปลูบลูกลูบหัวก็ได้หรือหน้าอกก็ได้โอเคไหมครับส่วนเสียงก็เปิดให้มันฟังกันเต็มห้องนั่นแหละโอเคไหมครับผมจะใช้เสียงผมอย่างเดียวที่จะช่วยให้ลูกสาวของหนูไม่ต้องร้องให้กลางดึกโอเคไหมคะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะใช่ค่ะแล้วพอเวลาผ่านเสียงหัวแล้วคืนนี้ก็นอนกับลูกเราดูว่าพรุ่งนี้เช้าจะร้องไม่ร้องหรือว่าพรุ่งนี้คืนต่อไปแต่หนูอย่าลืมโทรศัพท์รายงานมานะถ้าคืนนี้จ่ายลุงกล่องไปแล้วลูกนอนหลับสบายเลยสมมติไปก่อนเพราะมันยังเป็นอนาคตหลับสบายเลยพรุ่งนี้หนูต้องโทรมารายงานนะอย่าผิดคำพูดลุงหอกไม่ได้นะลุงหอกไม่เหมือนมนุษย์โลกนะให้รู้ไว้โอเคนะต่อไปนี้เปิดเสียงอย่างเดียวให้ลูกของหนูได้ยินเอาไปใกล้หูลูกก็ได้ทุกคนฟังพร้อมๆกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับตอบแล้วฮัลโหลโอเคค่ะโอเคค่ะเวลาจะใช้เข้าได้เอาเข็มแล้วก็ช้าตรงนี้แหละครับผมมีล็อกของผมนะเวลาผมสนทนาใครผมจี้ไปทีละน้อยสองน้อยผมจะรู้จังหวะของผมเวลาผมช่วยนะคือตัวตอบคนหนูเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือหนูต้องติดตามต้องโฟกัสคำพูดกันเข้าใจไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องที่หนูกำลังคุยกับลุงหอไม่ใช่คนเล่นๆนะครับเพราะนั่นถึงบอกว่าไม่รู้จักแบ็คกราวด์ลุงหอกเลยอยู่ๆก็โดดขอมาอย่างเงี้ยก็ยินดีนะเพราะต้องการจะช่วยถึงจะใช้เวลาคุยขนาดนี้อย่าลืมสัญญากันนะว่าถ้าลูกหนูคืนนี้นอนหลับสบายที่จริงเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเงียบไปด้วยได้ยินเสียงผมในลูกคุณนะจริงไม่จริงสังเกตดูสิโอเคนะเปิดดังๆให้รู้ได้ยินนะคะเปิดแล้วค่ะเอามือไปลูบตัวลูบเนื้อลูบด้วยนะทำเองนะครับลูบหัวด้วยแค่นี้พอนะครับอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะครับรับปากกับลุงหอกแล้วไม่ทำไม่ได้นะหนูอันตรายนะบอกให้เพราะลุงหอกตั้งใจไว้สูงมากว่าหนูแค่อายุ10วันใช่ไหมคะใช่ค่ะกับเสียงลุงหอกที่จะช่วยเข้าไปเนี่ยที่จะไม่ให้ร้องไห้โอเคไหมครับถ้าคืนนี้เขาหลับสบายมาก
พรุ่งนี้หนูโทรศัพท์มารายงานตามเวลาเนี่ยอาจจะ2ทุ่มเข้ามาโทรได้เลยนะครับจะเปิดโอกาสให้ทันทีนะครับโอเคนะโอเคค่ะถึงแม้ว่าเขายังร้องไห้ทั้งคืนก็โทรศัพท์มาบอกเหมือนกันโอเคไหมครับได้ค่ะให้มันใช้ให้มันประโยชน์โอเคนะตรงแค่นี้นะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมดีนะผมไม่ถามต่อถ้าผมถามต่อไปเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้เพราะว่าผมจะมีภาษาผมจะถามต่อแต่รู้ทันทีเนี่ยแค่ได้ยินเสียงเนี่ยก็มีรูปแบบไม่พร้อมอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะวิจารณ์นิดหน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจออย่าโกรธผมเพราะผมที่ฟังเสียงคนรู้เรื่องง่ายในวัยวุฒิยังไม่พร้อมจะมีลูกนั่นเองครับโอเคไหมมันก็เลยดูแลไม่เป็นแต่เราไม่ไปผมเองผมจะไม่พูดในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนคนนะครับให้รู้ไว้แล้วมันจะไม่ดีเพราะผมจะรู้ภาวะพวกนี้ถ้าผมถามอายุไปปุ๊บเนี่ยยังไงตอบไม่เกิน18ซ้ำไปแปดนะใช่เปล่าครับ36ค่ะเฮ้ย36เหรอโอ้โหดักฟังอยู่เนี่ยไหนว่าวางไปแล้วเนี่ย36ได้นะดูซิเสียงแม่พูดว่าเนี่ย36ค่ะคนที่เป็นแม่ของลูกพูดเลยว่าคนที่เป็นแม่ของแม่พูด36ปีจังหวัดตะลุงขอบพระคุณมากเจ้าค่ะได้สั่งสอนเขาอ๋อปฐมแม่ปฐมแล้วก็ตีแล้วโอเคเข้าใจแต่ก็คงจะดีขึ้นจ้าค่ะโอเครับทราบครับฟังตอนแรกตอนโทรถักไปหาคุณหนุ่มมันนอนตั้งนานตั้ง3ชั่วโมงเลยงั้นผมเดาทั้งนั้นนะฮะผมเดาเอ่ยชื่อได้ไหมผมจะเดาไหมได้เจ้าค่ะได้แก้วตาใช่เปล่าครับใช่เจ้าค่ะโถ่หน้าตีจริงโถ่เอ้ยโอเคโถ่แค่นี้ครับสวัสดีครับผมยกหูพอดีเดาทันทีโอ้ปะโถ่เอาละผมเข้าใจแล้วเรื่องนั้นโอเคครับไม่ว่ากันเมื่อกี้นี้นะเพราะเสียงเนี่ยมันไม่เต็มเวลาเขาพูดเสียงเต็มนะต้องพูดเสียงเต็มปากเต็มคอนิดนึงเรื่องเสียงนะเพราะว่าถ้าปล่อยเสียงมาหาผมก็พูดมันเต็มนะก็พยายามที่จะจับข้อบกพร่องให้แล้วก็จะแนะนำตามไปด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าปิดพวกนี้อย่าปิดผมเองผมยังพูดเต็มปากเต็มเสียงเต็มคอผมนะฮะโอเคนะพอขอแจ้งก่อนนะครับช่วงที่ปวดสายเนี่ยเป็นช่วงท้ายรายการเพราะฉะนั้นช่วงที่จะโทรเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องรอครับเพราะรอทำบรรยากาศของรายการโอเคไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บโทรเลยโทรเลยหรือว่าจะช่วงใดช่วงหนึ่งมันก็จะทำให้ภาพรวมของผู้ฟังโดยรวมและผู้จัดรายการด้วยแล้วมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะตัวของคนที่เล่าเองนะคือลุงหมอกนั่นแหละเพราะตัวสูงมากเพราะฉะนั้นการโทรเข้าโทรออกทำอะไรก็ตามมันไม่สามารถนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสน่ห์ของรายการก็คือว่าก็ฟังทั้งหมดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความสามารถเรื่องความสามารถจะเป็นการกำกับหรือจบปิดท้ายหลักคิดหลักการที่มอบให้ไว้ว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเข้าใจเลยอะไรก็ได้แต่สามารถใช้ความสามารถได้ทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็อะไรหลายอย่างนี้ก็ให้เป็นไปตามบรรยากาศของรายการก็แล้วกันนะครับโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยเอาแบบว่าเวลาเปิดช่องให้แล้วป๋อนั่นนะครับใช่นะก็จึงจะโทรศัพท์เข้ามาให้ครับบางทีผมก็ตอบตรงนี้ด้วยก็ดูพยายามที่ตอบเหมือนทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับนะโอเคก็เข้าใจดีอยากไม่อยากจะตัดบรรยากาศตัดอารมณ์ของผู้ฟังโดยรวมเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยมันเยอะมากแล้วผู้ต้องการมาเพียงหนึ่งเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ต้องการก็ไม่อยากจะให้ตัดอารมณ์คนที่จำนวนมากโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคนที่มาขอความช่วยเหลือแล้วดูจังหวะนิดนึงประมาณนั้นครับโอเคนะตกลงแค่นี้พรุ่งนี้ก็หวังว่าเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างเนาะทุกรอบที่รอบบนทุกการทุกเดือนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสัมพันธ์กับเอวังก็มีแต่กระตบนี้สาธุอามินอเมนโอ้และอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม